ช่วงบ่ายวันนี้ก็เป็นท่านของสปนะครับก็เป็นเรื่องของระบบ SSMS กับ GIMS ก็เชื่อว่าหลายๆท่านก็อาจจะคุ้นเคยหลายท่านก็อาจจะยังไม่ทราบมาก่อนก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวช่วงบ่ายวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันว่าระบบ2ระบบนี้ทำหน้าที่อะไรกรอกข้อมูลกันอย่างไรนะครับก็ความสำคัญของเรื่องของรายงานเรื่องของระบบเรื่องของข้อมูลต่างๆเนี่ยก็อยากจะให้ทุกท่านได้ทราบนะครับว่ามันมีความสำคัญไม่น้อยกว่าระบบที่อยู่ที่ของสำนักบริหารบำรุงทางนะครับเพราะว่าระบบทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เชื่อมโยงต่อกันนะครับข้อมูลต่างๆเหล่านี้เราใช้ร่วมกันนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่มาจากทางสร.ทางสป.แล้วก็จากพื้นที่เนี่ยเมื่อนำมาสู่ในระบบแล้วเนี่ยข้อมูลเหล่านี้จะนำไปใช้ต่อได้ในหลายๆหน่วยงานและหลายๆส่วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการออกแบบด้านการบำรุงรักษานะครับหรือด้านงานก่อสร้างทั้งหมดนะครับฉะนั้นก็อยากจะเน้นย้ำว่าการทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานในด้านนี้ก็ขอให้มีความถูกต้องชัดเจนนะครับครับก็เดี๋ยวขออนุญาตให้ทางทีมงานของสำนักคำนวณความปลอดภัยนะครับกลุ่มงานสถิติและสารสนเทศดำเนินการต่อนะครับเดี๋ยวถ้ามีคำถามอะไรเดี๋ยวก็ค่อยถามกันนะครับขอบคุณครับค่ะก็สวัสดีผู้เข้าอบรมทุกท่านนะคะสำหรับระบบของสำนักคำนวณความปลอดภัยนะคะที่จะนำมาบรรยายในวันนี้จะเป็นระบบSSMS นะคะหรือระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนซึ่งการบรรยายเนี่ยจะเน้นวิธีการตรวจสอบข้อมูลนะคะแล้วก็เพื่อการเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วนค่ะโดยระบบ SSMS เนี่ยจะเป็นระบบที่เก็บข้อมูลด้านงานทางนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความปลอดภัยทางถนนนะคะโดยแบ่งเป็นงานทางนะคะ5งานก็คืองานทางแยกระดับเดียวกันทางแยกต่างระดับจุดกลับรถระดับเดียวกันจุดกลับรถต่างระดับแล้วก็จุดตัดทางรถไฟนะคะแล้วก็งานอุปกรณ์อีก4งานนะคะได้แก่งานไฟฟ้าแสงสว่างงานสะพานลอยคนเดินข้ามงานราวกันอันตรายแล้วก็งานสัญญาณไฟจราจรค่ะซึ่ง4งานที่เป็นงานอุปกรณ์นี้อำนวยความปลอดภัยนะคะจะเป็นงานที่เราจะนำมาบรรยายในวันนี้นะคะค่ะอันนี้เป็นหน้าตาของระบบ SSMS นะคะพอเข้าเว็บไซต์มาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะส่วน user name แล้วก็ password นะคะก็จะเป็นรหัสแขวงนะคะแล้วก็ตัว A หรือ B นะคะถ้าหากว่าเราใช้ user เป็นรหัสแขวง A password ก็จะเป็นรหัสแขวง A ด้วยอะค่ะซึ่ง user name และ password นะคะจะใช้สำหรับงานของสปทั้งหมดอะค่ะมี SSMS Team แล้วก็ Helm เนี่ยจะเป็นรหัสเหมือนกันนะคะค่ะสำหรับผู้รับผิดชอบในแต่ละงานนะคะก็จะมีงานไฟฟ้าแสงสว่างนะคะซึ่งก็คือดิฉันนะคะพัชรินทร์ศรีอิสรีค่ะงานสะพานลอยคนเดินข้ามนะคะกับงานราวกันอันตรายก็จะเป็นพี่เล็กสายใจยี่สาครนะคะแล้วก็งานสัญญาณไฟจราจรก็จะเป็นพี่เอกรสุชาปันสิริค่ะเริ่มที่งานไฟฟ้าแสงสว่างนะคะสำหรับการตรวจสอบข้อมูลนะคะจุดแรกของงานไฟฟ้าแสงสว่างนะคะก็จะเป็นหมวดทางหลวงซึ่งสำหรับหมวดทางหลวงอะค่ะให้จะตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่นะคะถ้าหากว่ามีข้อผิดแล้วก็เป็นผิดที่ในระบบSSMS ค่ะก็จะสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สถิติสป.นะคะมี2วิธีการก็คือให้เจ้าหน้าที่สถิติสป.เนี่ยช่วยแก้ไขให้เลยในกรณีที่ข้อมูลที่ผิดมีจำนวนน้อยนะคะหรือว่าจะขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยส่งข้อมูลกลับมาให้แขวงแก้ไขนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังต้องตรวจสอบกับระบบล้นเน็ตด้วยนะคะว่าตรงกันหรือไม่นะคะซึ่งถ้าหากว่าล้นเน็ตผิดนะคะในส่วนนี้เนื่องจากว่าระบบล้นเน็ตเนี่ยดึงข้อมูลมาจาก SRIS นะคะก็ต้องให้แขวงนะคะติดต่อสผ.เพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขนะคะถัดมาจุดที่2นะคะระยะทางกม.เริ่มต้นและกม.สิ้นสุด
ส่วนนี้เนี่ยกม.เริ่มต้นนะคะก็จะคือก็ควรจะเป็นกม.เริ่มต้นที่ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างนะคะจนถึงกม.สิ้นสุดที่ติดตั้งนะคะอย่างเช่นตัวอย่างและต้องขอเรียนแจ้งก่อนนะคะว่าตัวอย่างที่นำมาอธิบายเนี่ยไม่ได้ผิดนะคะสำหรับงานไฟฟ้าแสงสว่างแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่คิดว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะปรับปรุงแล้วก็ทำให้ข้อมูลมีความละเอียดได้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะอย่างเช่นสายเนี้ยค่ะกม.เริ่มต้นเนี่ยกม.24+700จนถึงสิ้นสุดกม.27+710นะคะพอมาดูข้อมูลไฟฟ้าแสงสว่างปุ๊บมีอยู่2เรคคอร์ดซึ่งจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดเนี่ยเป็นจุดเดียวกับกม.เริ่มต้นกับสิ้นสุดของตอนควบคุมเลยซึ่งถ้าหากว่าลองจินตนาการดูค่ะกม.เริ่มต้นกม.24+700กม.นี้ปุ๊บก็จะมีไฟฟ้ากิ่งคู่ที่มีจำนวนวัตต์110ด้วยมีเสาไฟกิ่งคู่ที่เป็น SP250ด้วยแล้วก็มีเสาไฟกิ่งเดี่ยวที่เป็น SP250มันก็บางทีมันก็จะดูแบบซ้ำซ้อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเจอแบบนี้เจ้าหน้าที่ก็จะมีการสอบถามไปที่แขวงนะคะอย่างเรคคอร์ดแรกอะค่ะพอเรากดรายละเอียดเข้าไปดูนะคะปั๊บก็จะขั้นแรกอะค่ะที่เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคร่าวๆค่ะก็จะลองเอาจำนวนต้นเสาไฟด้านล่างนะคะคูณระยะห่างเสาไฟซึ่งมันก็จะได้ประมาณ1.7 กิโลอะค่ะซึ่งพอเทียบกับระยะของตอนควบคุมเนี่ยมัน 3.01ทางเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะสโคปมันน่าจะเราน่าจะสามารถทำให้มันแบบแคบลงมากว่านี้ได้หรือเปล่านะคะยังไงตรงนี้ต้องฝากแขวงกลับไปตรวจสอบข้อมูลของตัวเองด้วยนะคะถัดไปนะคะจุดที่3ชื่อบริเวณที่ติดตั้งสำหรับชื่อบริเวณที่ติดตั้งเนี่ยถ้าหากว่าสามารถระบุได้อะค่ะก็อยากให้แขวงระบุมาด้วยอะค่ะว่ามีจุดสังเกตยังไงบ้างอย่างเช่นตัวอย่างอันนี้เป็นคลองชายธงนะคะหรืออาจจะเป็นบริเวณแยกอะไรหรือเป็นบริเวณสะพานลอยในอุโมงคลองหรือว่าเป็นบนถนนด้านซ้ายทางอย่างเดียวขวาทางอย่างเดียวหรือซ้ายบวกขวาอย่างเงี้ยค่ะต่อไปนะคะจุดที่4นะคะสำหรับลักษณะบริเวณที่ตั้งนะคะลักษณะบริเวณที่ตั้งในช้อยของเราอะค่ะมันก็จะมีอยู่5บริเวณนะคะจะมีทางโค้งทางโค้งตั้งทางตรงทางแยกแล้วก็สะพานนะคะสำหรับทางโค้งนะคะทางโค้งของเราเนี่ยจะหมายถึงทางโค้งที่เป็นแนวราบอะค่ะโค้งซ้ายโค้งขวาโค้งหักศอกอย่างเงี้ยค่ะส่วนตามภาพตัวอย่างนะคะส่วนทางโค้งตั้งเนี่ยจะหมายถึงโค้งที่มันเป็นแนวดิ่งมีความลาดชันตามภาพตัวอย่างนะคะจะถัดไปนะคะเป็นจุดที่5ชนิดหลอดไฟสำหรับชนิดหลอดไฟนะคะที่เรามีให้เลือกอะค่ะก็จะมี LP นะคะ low pressure sodium นะคะ HP high pressure sodium นะคะ MV mercury vapor นะคะ fluorescent นะคะซึ่งถ้านอกเหนือจาก4ชนิดนี้ค่ะแต่เลือกเป็นอื่นๆเนี่ยอยากจะให้ทางแขวงค่ะช่วยเพิ่มเติมมาตรงหมายเหตุด้านล่างหน่อยอะค่ะว่าเป็นชนิดเป็นหลอดไฟชนิดใดนะคะซึ่ง1เรคคอร์ดนะคะซึ่งถ้าในบริเวณเดียวกันเนี่ยมีหลอดไฟมากกว่า1ชนิดอันนี้ก็ต้องเพิ่มอีกเรคคอร์ดนึงนะคะเพราะว่าในเรคคอร์ดเดียวเนี่ยมันจะระบุหลอดไฟได้แค่ชนิดเดียวนะคะถัดไปนะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะกรณีหลอดไฟคนละชนิดให้ลงคนละเรคคอร์ดนะคะอย่างเช่นตัวอย่างในสไลด์อะค่ะอันนี้คือถูกลงมาถูกต้องนะคะเพราะว่า
มีทั้งหลอดไฟแบบ HP แล้วก็หลอดไฟแบบอื่นๆนะคะถัดไปนะคะจุดที่6นะคะจำนวนวัตต์นะคะจำนวนวัตต์เนี่ยที่เรามีให้เลือกก็จะมี135วัตต์250วัตต์แล้วก็400วัตต์ซึ่งถ้าหากว่าเราเลือกอื่นๆนะคะด้านข้างๆจะมีช่องให้ระบุจำนวนวัตต์นะคะตรงช่องนี้นะคะระบุเป็นตัวเลขเท่านั้นนะคะต่อไปนะคะจุดที่7นะคะเป็นชนิดเสาไฟอะค่ะชนิดเสาไฟเนี่ยตรงนี้ก็จะมีให้เลือกเป็นเสาไฟกิ่งคู่เสาไฟกิ่งเดี่ยวนะคะแล้วก็ไฮแมสนะคะแล้วก็อื่นๆนะคะซึ่งถ้าหากว่าเป็นเสาไฟกิ่งคู่กิ่งเดี่ยวและอื่นๆเนี่ยข้อมูลที่เขาที่ต้องระบุเพิ่มเติมอะค่ะก็จะมีแค่อ๋อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอมาตรงนี้ก่อนนะคะถ้าหากว่าเสาไฟชนิดถ้าหากว่าระบุเป็นเสาไฟชนิดอื่นๆนะคะต้องรบกวนให้กรอกลงตรงหมายเหตุด้วยนะคะว่าเป็นเสาไฟชนิดใดอย่างเช่นข้อมูลที่เราเจอมานะคะก็จะมีเป็นเสาไฟที่ติดกับเสาของการไฟฟ้าหรือเป็นหลอดไฟที่ติดในอุโมงค์นะคะหรือจะเป็นเสาที่ติดบนสะพานลอยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะตรงข้อเรคคอร์ดนี้นะคะระบุว่าเป็นเสาไฟอื่นๆนะคะแล้วก็ลงตรงหมายเหตุว่าเป็นติดตั้งกับเสาไฟฟ้าของกฟน.ซึ่งอย่างนี้นะคะถูกต้องนะคะอันนี้เป็นภาพประกอบของเสาไฟชนิดต่างๆนะคะเสาไฟกิ่งคู่นะคะภาพแรกภาพที่สองลงมาด้านซ้ายมือนะคะเสาไฟกิ่งเดียวภาพตรงกลางเป็นไฮแมสนะคะแล้วก็ด้านขวาสุดนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างเสาไฟชนิดอื่นๆนะคะเป็นประเภทที่ติดกับเสาไฟฟ้านะคะจุดที่8นะคะชนิดเสาไฟอย่างที่เรียนไปตอนเมื่อสักครู่อะค่ะซึ่งถ้าหากว่าเราเลือกเป็นกิ่งเดี่ยวนะคะกิ่งคู่หรืออื่นๆนะคะข้อมูลที่ต้องกรอกเพิ่มเติมนะคะก็จะมีแค่3อย่างคือจำนวนต้นเสาไฟนะคะระยะห่างเสาไฟนะคะแล้วก็ความสูงเสาไฟค่ะมันจะมีกรณีที่มีคำถามนะคะบอกว่าถ้าเป็นอื่นๆเช่นติดตั้งในอุโมงค์อะค่ะกรณีนี้เนี่ยจะไม่มีเสาถ้าไม่มีเสาเนี่ยเราก็จะนับเป็นอย่างระยะห่างระหว่างเสาเนี่ยค่ะระยะห่างระหว่างเสาไฟแล้วก็จะนับเป็นระยะห่างระหว่างโคมไฟแต่ละดวงนะคะจำนวนต้นเสาไฟแล้วก็จะนับเป็นจำนวนของดวงโคมนะคะส่วนความสูงก็จะเป็นความสูงตั้งแต่พื้นถนนจนถึงหลอดไฟนะคะถ้าเลือกเป็นเสาไฟชนิดไฮแมสนะคะพอเลือกเป็นเสาไฟชนิดนี้ปุ๊บเราจะมีข้อมูลที่จะต้องระบุเพิ่มนะคะก็คือจำนวนดวงโคมของเสาไฟนะคะว่าเสา1ต้นนะคะแต่ละต้นนะคะมันจะเป็นเสาไฮแมส1ต้นเนี่ยมีจำนวนดวงโคมเสาไฟเท่าไหร่นะคะจุดที่10นะคะอันนี้ก็เหมือนกับตอนข้อ2อะค่ะที่วิธีการเช็คกม.เริ่มต้นถึงกม.สิ้นสุดอะค่ะอย่างตัวอย่างอันนี้นะคะก็จะเป็นอย่างจำนวนต้นเสาไฟคูณระยะห่างเสาไฟนะคะตามตัวอย่างนะคะมันจะได้480เมตรพอเราเอามาเทียบกับระยะทางกม.เริ่มต้นถึงกม.สิ้นสุดเนี่ยจากเนี้ยดังในตัวอย่างค่ะเท่ากับ612เมตรอันนี้ก็คือถือว่าข้อมูลยังโอเคนะคะเพราะว่าจำนวนต้นเสาไฟตัวเลขด้านล่างค่ะไม่เกินจากระยะทางกม.เริ่มต้นถึงกม.สิ้นสุดค่ะแต่ว่ามันก็จะมีกรณียกเว้นนะคะอย่างเช่นติดตั้งบนสะพานลอยกรณีนี้เนี่ยกม.เริ่มต้นกับกม.สิ้นสุดก็จะเป็นจุดเดียวกันนะคะก็คือถ้าหากว่าแขวงไม่ได้ระบุมาตรงหมายเหตุว่าเป็นสะพานลอยทางเจ้าหน้าที่เราก็จะสงสัยอะค่ะก็จะมีการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมไปที่แขวงนะคะถ้าแขวงระบุมาปุ๊บเนี่ยก็เจ้าหน้าที่ก็ได้ทราบข้อมูลก็คือจะไม่ได้สอบถามเพิ่มนะคะสำหรับ
กรณีที่มีการติดตั้งเสาไฟเพิ่ม1เสา2เสานะคะแต่ที่บริเวณใกล้ๆกับที่เดิมอะค่ะมีการติดตั้งมีเรคคอร์ดมีข้อมูลการติดตั้งเสาไฟฟ้าอยู่แล้วอย่างเช่นตัวอย่างนะคะจะเห็นว่าเรคคอร์ดแรกนะคะกมเริ่มต้นถึงกมสิ้นสุดเนี่ยมีการติดตั้งเสาไฟใหม่คือด้านในนะคะทางแขวงแจ้งมาว่ามีการติดตั้งเสาไฟใหม่แค่1เสานะคะแต่พอมาดูจากเรคคอร์ด2อะค่ะตรงเดิมคือมีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ชนิดหลอดไฟเนี่ยก็เป็นชนิดเดียวกันชนิดเสาไฟก็เป็นชนิดเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นลักษณะนี้นะคะเราสามารถรวมข้อมูลนะคะเอาข้อมูลที่อย่าง 11+970 นะคะสามารถเพิ่มเข้าไปในเรคคอร์ดที่2ได้เลยอะค่ะซึ่งข้อมูลใหม่ก็น่าจะเป็น 11+970 นะคะจุดเริ่มต้นจนถึงกม.สิ้นสุด 12+982 นะคะแล้วก็เพิ่มข้อมูลเสาไฟเข้ามาด้านในเรคคอร์ดนะคะค่ะส่วนตัวอย่างต่อไปนะคะอันนี้เป็นในกรณีที่หลอดไฟชนิดเดียวกันนะคะก็คือเป็น HP High Pressure Sodium อะค่ะแต่เสาไฟเนี่ยเป็นต่างชนิดในกรณีนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นหลอดไฟชนิดเดียวกันเนี่ยมันสามารถรวมอยู่ในเรคคอร์ดเดียวกันได้นะคะโดยการกดเดี๋ยวจะแสดงตัวอย่างการเพิ่มเรคคอร์ดนะคะแล้วก็เพิ่มเสาไฟนะคะอันนี้จาก2กลุ่มที่ผ่านมาค่ะมีคำถามเพิ่มคือแขวงเขาถามมาว่าสำหรับข้อมูลหม้อแปลงหรือตู้ควบคุมเนี่ยในระบบฐานข้อมูลไฟฟ้าแสงสว่างนะคะยังไม่ได้มีการรองรับข้อมูลในส่วนนี้นะคะซึ่งสำหรับฐานข้อมูลไฟฟ้าแสงสว่างเนี่ยปัจจุบันเนี่ยจะเก็บแค่ข้อมูลเสาไฟหลอดไฟชนิดหลอดไฟแค่นี้ค่ะนะคะคำถามต่อมานะคะถามว่าเสาที่เป็นของอบต.ที่ยังไม่ได้โอนมาเป็นของกรมเนี่ยจะต้องบันทึกลงในระบบไหมคำตอบก็คือยังไม่ต้องบันทึกนะคะเพราะว่ายังไม่ถือว่าเป็นทรัพย์สินของกรมทางหลวงนะคะแต่ว่าก็อยากให้แขวงเก็บไว้เป็นเรคคอร์ดของตัวเองนะคะเผื่อในอนาคตมีการโอนหม้อนะคะแล้วก็คำถามต่อไปนะคะไฟฟ้าบนสะพานลอยเนี่ยควรลงในฐานข้อมูลทางไฟฟ้าแสงสว่างแล้วก็สะพานลอยนะคะไม่ถือว่าเป็นความซ้ำซ้อนแต่ว่าจะเป็นการช่วยในการตรวจสอบฐานข้อมูลให้ฐานข้อมูลของ SSS นะคะมีความครบถ้วนมากขึ้นนะคะค่ะเดี๋ยวต่อไปจะแสดงวิธีการเพิ่มเรคคอร์ดนะคะแล้วก็เพิ่มเสาไฟนะคะเดี๋ยวขออนุญาตขอยืมยูสเนมของแขวงพิษณุโลกนะคะค่ะพอล็อกอินเข้าระบบมานะคะก็จะเป็นหน้านี้นะคะพอถ้าเราจะจะเพิ่มข้อมูลนะคะเราต้องมาที่แท็บข้อมูลการสำรวจนะคะเสร็จแล้วเราก็เลือกเป็นปี2564ปีที่อยู่บนสุดนะคะแล้วก็เลือกสายทางโดยจะสามารถพิมพ์ตรงช่องตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะกดเลือกตามลิสต์ที่ขึ้นตรงนี้ก็ได้นะคะสมมติเราจะเพิ่มที่สาย115ตอน200นะคะแล้วก็กดไปที่รูปกลวยสีส้มเลยค่ะพอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยตรงเห็นตัวหนังสือไหมคะหรือว่าเดี๋ยวขออนุญาตขยายพอเลือกเข้ามาในทางหลวงหมายเลข115ตอนควบคุม200นะคะมันก็จะขึ้นเป็นหน้ารายละเอียดสายทางนะคะในส่วนของเราเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงแท็บตรงนี้นะเลือกเป็นอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยนะคะแล้วก็เลือกเป็นงานไฟฟ้าแสงสว่าง
ซึ่งถ้าถามว่าเราจะเพิ่มของงานสัญญาณไฟหรือราวกันหรือสะพานคนเดินข้ามอะไรค่ะก็เลือกตามงานแต่ละงานไปเลยนะคะในกรณีนี้เนี่ยเราสมมติเราจะเพิ่มในงานไฟฟ้าแสงสว่างเราก็เลือกแถบไฟฟ้าแสงสว่างเสร็จแล้วเราก็ลงมาด้านล่างสุดอะค่ะก็จะเห็นช่องสีเขียวๆอะค่ะว่าเพิ่มไฟฟ้าแสงสว่างให้กดเพิ่มเข้าไปเลยค่ะพอเกิดเพิ่มไปปุ๊บเราก็เลือกหมวดทางหลวงนะคะเลือกหมวดทางกรอกข้อมูลที่เป็นดอกจันทร์สีแดงให้ครบถ้วนนะคะหมวดทางหลวงก็มาเริ่มต้นกมสิ้นสุดชนิดหลอดไฟนะคะจำนวนวัตต์นะคะแล้วก็เพิ่มเสาไฟฟ้าเลือกชนิดเสาไฟเลยค่ะซึ่งนอกจากซึ่งตรงนี้นะคะเราสามารถเพิ่มได้มากกว่า1ชนิดนะคะอย่างเช่นตรงนี้เป็นเสาไฟกิ่งคู่ปุ๊บเราจะเพิ่มเสาไฟกิ่งเดียวอีกก็เพิ่มกดเพิ่มอีกอันนึงนะคะหรือถ้าเรากดเกินผิดละจะเอาออกนะคะก็กดกากบาทสีเขียวด้านขวามือตรงนี้ออกลบได้เลยนะคะเนี่ยค่ะพอกรอกข้อมูลครบถ้วนนะคะแล้วก็กดบันทึกตรงช่องด้านล่างสีส้มๆอะค่ะพอกดบันทึกปุ๊บข้อมูลเราก็จะขึ้นมาในลิสต์อย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะในส่วนของไฟฟ้าแสงสว่างก็มีเท่านี้นะคะไม่ทราบว่ามีคำถามเพิ่มเติมไหมคะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะสวัสดีได้ยินค่ะได้ยินค่ะงานต่อไปที่จะพูดถึงนะคะก็คืองานสะพานลอยคนเดินข้ามนะคะเรื่องแรกที่จะพูดถึงก็คือเรื่องหมวดทางหลวงหมวดทางหลวงในระบบ HTTPS เนี่ยต้องตรงกับชื่อหมวดทางหลวงในโรดเน็ตนะคะก็คือเมื่อเข้าในระบบ HTTPS แล้วต้องเลือกหมวดทางหลวงให้ตรงกับสายทางที่ตรงกับโรดเน็ตด้วยนะคะเรื่องต่อไปก็คือข้อมูลที่ใส่ในระบบของเรื่องสะพานลอยคนเดินข้ามนะคะเรื่องแรกที่จะพูดถึงก็คือความยาวของสะพานลอยคนเดินข้ามต้องตรวจสอบกับความกว้างของเขตทางในโรดเน็ตด้วยนะคะความยาวของสะพานลอยคนเดินข้ามเนี่ยต้องน้อยกว่าเขตทางสองข้างรวมกันหรือกรณีถ้าแบบว่าความยาวของสะพานเนี่ยมากกว่าเขตทางก็ให้ใส่เหตุผลไว้ในช่องหมายเหตุด้วยจากกรณีที่ยกตัวอย่างให้เห็นเนี่ยจากรูปภาพนี้นะคะก็จะเห็นว่าเขตทางเนี่ย 30/30 นะคะแต่ความยาวของสะพานลอยตัวเนี้ยใส่ไว้ว่า 65.3 ทั้งก็ใส่เหตุผลมาให้เราเห็นว่าความยาวของสะพานลอยเนี่ยมากกว่าเขตทางเพราะอะไรในช่องหมายเหตุนะคะอันนี้ก็เขียนบอกไว้เรียบร้อยก็คือถูกต้องแล้วว่าค่ะนะคะเพื่อเราจะได้รู้ว่าความยาวของสะพานที่เกินจากเขตทางเนี่ยเพราะอะไรนะคะเพื่อเป็นการเช็คข้อมูลได้นะคะต่อไปก็เป็นชื่อบริเวณที่ตั้งนะคะก็หมายถึงบริเวณที่ตั้งของสะพานลอยที่ติดตั้งเนี่ยอยู่ในบริเวณไหนก็ขอให้ใส่ด้วยนะคะจะได้รู้ว่าอย่างเช่นว่าใส่หน้าโรงเรียนหน้าสถานีตำรวจหรือว่าบริเวณเขตตลาดหรืออะไรก็ขอให้ใส่ข้อมูลตรงนี้ให้ด้วยจะได้รู้ว่าสะพานลอยตรงนี้ติดตั้งใกล้ๆกับบริเวณไหนนะคะต่อไปก็เป็นเรื่องของจำนวนช่องสะพานนะครับจากตัวอย่างที่ยกให้ดูเนี่ยจะเห็นว่าสายเนี้ยใส่จำนวนช่องสะพานมา1ช่องแต่จริงๆแล้วลูกสะพานตัวนี้มีจำนวนช่องสะพาน2ช่องนั้นอาจจะใส่ผิดหรือเข้าใจคิดว่าเป็นแค่1ตัวนะคะไม่ใช่จำนวนช่องสะพานก็คือจำนวนช่องที่ให้ดูจากรูปตัวอย่างจากสะพานตัวนี้ก็จะเห็นว่ามีจำนวนช่องสะพาน2ช่องสะพานนะคะนั้นก็แก้ไขใส่มาให้ถูก
นี่คือตัวอย่างนะคะของการนับจำนวนช่องสะพานรูปภาพด้านซ้ายเนี่ยก็คือจำนวนช่องสะพานตัวอย่างช่องสะพาน1ช่องด้านขวานี่ก็คือจำนวนช่องสะพาน4ช่องสะพานนะคะต่อไปก็คือเรื่องการใส่ข้อมูลของเสาถึงขอบผิวเสาถึงขอบผิวก็คือระยะห่างจากเสาสะพานด้านใดด้านหนึ่งถึงขอบผิวจราจรหรือทางเท้าอยากให้ใส่ให้ถูกต้องเพราะว่าจากข้อมูลที่เห็นเนี่ยจะเห็นว่าจากข้อมูลด้านซ้ายนะคะเสาถึงขอบผิวเนี่ยใส่ไว้13เมตรแต่ถ้าดูจากรูปภาพสะพานลอยตัวนี้เสาถึงขอบผิวก็คือไม่น่าจะถึง13เมตรอะค่ะก็อยากให้เจ้าหน้าที่นะคะช่วยตรวจสอบเพื่อใส่ข้อมูลให้ถูกต้องด้วยนะคะกรณีระยะห่างเสาถึงขอบผิว2ข้างทางไม่เท่ากันเนี่ยให้ใส่ระยะห่างที่น้อยกว่าอาจจะเป็นด้วยว่าจริงๆแล้วถ้ารูปแบบของสะพานลอยคนเดินข้ามเสาสองข้างห่างจากขอบผิวก็คือต้องเท่ากันอยู่แล้วอันนี้ว่าถ้ามีกรณีว่าเกิดว่าสองข้างวัดไม่เท่ากันก็ขอให้ใส่ข้อมูลที่น้อยกว่าไว้ก่อนนะคะต่อไปก็คือเรื่องรายละเอียดของความสูงสะพานจากผิวจราจรก็คือความสูงของสะพานโดยวัดจากผิวจราจรถึงใต้ท้องคานสะพานจากข้อมูลนี้ก็จะเห็นว่าใส่ความสูงสะพานจากใต้ท้องผิวจราจรเนี่ยไว้ 5.3 นะคะแต่มีจากคำถามจากคราวที่แล้วนะคะก็จะมีถามว่าความสูงสะพานจากพื้นผิวสองข้างไม่เท่ากันให้เลือกใส่ข้อมูลขอเลือกใส่ข้อมูลมากหรือน้อยนะคะก็ตอบว่าให้ใส่ข้อมูลที่น้อยไว้ก่อนนะคะเพื่อป้องกันเรื่องว่าเวลามีรถชนคานสะพานก็จะได้ทำให้ทำให้ข้อมูลนี้ไม่ผิดพลาดมากนะคะอันนี้กรณีที่มีการติดตั้งป้ายจำกัดความสูงข้อมูลในป้ายจำกัดความสูงต้องตรงกับข้อมูลในระบบนะคะถ้าในระบบบอกว่ามีป้ายความสูงติ๊กไว้ว่ามีป้ายความสูงนะคะก็ให้ใส่ความสูงของป้ายตรงกับในระบบด้วยแต่ถ้าจากข้อมูลที่ให้ดูเนี่ยจะเห็นว่าติ๊กว่ามีป้ายความสูงนะคะแต่ความสูงใส่ไว้คือ 5.35 แต่ป้ายที่ติดบนสะพานลอยตัวนี้ติดไว้5ฉะนั้นก็ขอให้แก้ไขให้เป็นปัจจุบันด้วยนะคะความสูงของสะพานจากผิวจราจรที่ลงมาในระบบเนี่ยป้ายจำกัดความสูงที่ติดบนสะพานลอยเนี่ยจะต้องไม่มากกว่าความสูงของสะพานก็จะเห็นได้ว่าจากข้อมูลเนี้ยก็จะเห็นได้ว่าความสูงของสะพานจากผิวของจราจรใส่ความสูงของป้ายไว้5เมตรก็คือไม่สูงกว่าความสูงของสะพานอันนี้ก็คือใส่ถูกต้องแล้วนะคะอ
ต่อไปก็เป็นเรื่องอันนี้ผิดนะคะขอโทษอันนี้จะเห็นว่าความสูงของสะพานจับผิวของจราจรเนี่ยใส่ไว้ 5.35 แต่ใส่ป้ายไว้ 5.5 เมตรนะคะอันนี้ใส่ข้อมูลไว้ผิดนะคะก็ให้ช่วยแก้ไขด้วยเพราะว่าความสูงของสะพานเนี่ยจะน้อยกว่าป้ายเนี่ยคือมันเป็นไปไม่ได้นะคะต่อไปก็คือเรื่องการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนสะพานลอยคนเดินข้ามนะคะถ้าบอกว่ามีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแล้วใส่จำนวนเสาไว้บอกว่ามีการติดตั้งไฟฟ้าคุณบอกว่ามีไฟฟ้านะคะแล้วจำนวนเสาจากข้อมูลที่ยกให้เห็นเนี่ยก็จะเห็นว่าจำนวนเสาใส่ไว้1ต้นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วไฟฟ้าบนสะพานลอยตัวนี้มีตั้งหลายต้นฉะนั้นใส่จำนวนต้นของไฟฟ้าให้ถูกต้องด้วยนะคะอาจจะใส่ตอนแรกอาจจะมีน้อยต้นแต่ว่าถ้ามีการเพิ่มเติมไฟฟ้าที่ติดบนสะพานลอยขอให้เพิ่มข้อมูลในระบบด้วยนะคะกรณีบนสะพานลอยมีหลอดไฟมากกว่า1ชนิดนะคะและมีจำนวนวัตต์ที่แตกต่างกันก็ให้กดเพิ่มเสาไฟตรงปุ่มเขียวนะคะตรงเพิ่มเสาไฟนะคะจากกรณีนี้ก็จะเห็นว่าหลอดไฟมี2ชนิดขนาดวัตต์ก็มีคนละขนาดกันนะคะอันนี้ก็คือเพิ่มได้เลยเพิ่มในระบบได้เลยนะคะถ้าต่างชนิดกันไฟฟ้าที่เราติดตั้งบนสะพานลอยเนี่ยมีให้เลือกก็มี HP MVถ้าเป็นชนิดอื่นๆเนี่ยในระบบก็จะมีให้เลือกเป็น ML MH LP fluorescent แต่ถ้านอกเหนือจากในระบบที่ให้เลือกนะคะก็ให้ระบุก็จะมีกรอบให้ใส่ข้อมูลระบุได้เลยนะคะในระบบจำนวนวัตต์ของหลอดไฟในระบบก็จะมีให้เลือก80 125แต่ถ้าเป็นจำนวนชนิดหลอดวัตต์อื่นๆก็ให้ระบุจำนวนวัตต์ในระบบลงไปด้วยนะคะจำนวนเสาเนี่ยก็คือจำนวนของแต่ละชนิดของหลอดไฟของสะพานลอยนี่มีคำถามที่สอบถามไว้จากคราวที่แล้วนะคะที่บอกว่าสะพานลอยคนเดินข้ามที่มีรถมอเตอร์ไซค์ข้ามวิ่งได้ด้วยเนี่ยในระบบ HSMS ของเรานะคะเรายังไม่มีฟิลที่เก็บข้อมูลที่รถมอเตอร์ไซค์ข้ามได้อันนี้ถ้าสะพานลอยตัวหนักตัวใดเนี่ยนะคะที่มีรถมอเตอร์ไซค์ข้ามได้เนี่ยก็ให้ใส่ข้อมูลไว้ในช่องหมายเหตุนะคะว่าสะพานลอยตัวนี้มีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งข้ามได้เราก็จะได้รู้เพื่อเป็นเก็บข้อมูลเพื่อไว้เป็นข้อมูลต่อไปนะคะต่อไปที่จะพูดถึงก็คือเรื่องงานราวกันอันตรายนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องหมวดทางหลวงก็เหมือนทุกงานก็คือใส่หมวดทางหลวงให้ถูกต้องให้ตรงกับระบบหมวดทางหลวงในระบบรถเน็ตด้วยนะคะ
ชนิดของเรากันอันตรายที่เราสำรวจมามี5ชนิดก็คือชนิดเรากันอันตรายแบบเหล็กลูกฟูกเรากันอันตรายแบบท่อเหล็กแป๊บเราแบบเรากันอันตรายแบบบ๊อบบีมเราแบบสายเรากันอันตรายแบบสายลวดเรากันอันตรายแบบคอนกรีตนะคะการใส่ข้อมูลการติดตั้งนะคะก็คือกม.เริ่มต้นและสิ้นสุดก็คือกม.เริ่มต้นและสิ้นสุดของการติดตั้งบริเวณนั้นนะคะจากข้อมูลที่เราลองยกตัวอย่างมาให้ดูเนี่ยก็จะเห็นว่าใส่กม.เริ่มต้นไว้ที่431บวก726 726นะคะถึงกม.สิ้นสุด432บวก701ก็จะเห็นว่าระยะห่างระหว่างกม.เริ่มต้นถึงสิ้นสุดเนี่ยก็คือ975แต่ตรงนี้บอกว่าเป็นบริเวณสะพานใส่ข้อมูลไว้ว่าติดตั้งด้านซ้าย25ด้านขวา25ตรงกลาง50นั้นก็จะเห็นว่าระยะห่างของกม.เริ่มต้นถึงสิ้นสุดเนี่ยมันเกินจากความยาวของเรากันอันตรายมากเกินไปคือจริงๆแล้วก็ควรที่จะใส่กม.เริ่มต้นถึงสิ้นสุดของระยะทางที่ติดตั้งจริงนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างการใส่ข้อมูลนะคะจากด้านซ้ายเนี่ยจะเห็นว่ากม.เริ่มต้น12บวก941 941ถึงกม.สิ้นสุด12บวก951ก็จะเห็นได้ว่าบอกว่าติดตั้งที่บริเวณสะพานติดตั้งด้านซ้าย10ติดตั้งด้านขวา10อันนี้กม.เริ่มต้นถึงสิ้นสุดก็พอดีกับความยาวของสะพานนะคะข้อมูลด้านขวาก็จะเห็นว่ากม.เริ่มต้นเนี่ย12บวก910ถึงกม.สิ้นสุด12บวก967ระยะห่างเนี่ยมันคือ57เมตรแต่ในข้อมูลที่ใส่ไว้บอกว่าติดตั้งด้านซ้ายความยาวของราวกันอันตรายเนี่ยก็คือ301เมตรนะคะซึ่งเราไม่รู้ว่าตรงเนี้ยที่ใส่มา301เมตรที่ความยาวของเรากันอันตรายมากกว่าระยะทางเนี่ยเป็นเพราะเหตุใดนะคะฉะนั้นขอให้ตรวจสอบข้อมูลที่เป็นแบบเนี้ยให้ด้วยนะคะว่าที่ใส่มายาวกว่าความระยะทางเริ่มต้นถึงสิ้นสุดเนี่ยที่มากกว่าเนี่ยเพราะอะไรนะคะขอให้ช่วยตรวจสอบข้อมูลให้ด้วยนะคะต่อไปก็คือกรณีที่ติดตั้งราวกันอันตรายหลายชนิดในบริเวณเดียวกันนะคะก็ให้เพิ่มข้อมูลอีก1เรคคอร์ดจากรูปภาพที่เห็นเนี่ยก็จะเห็นว่ามีราวกันอันตรายเหล็กลูกฟูกกับคอนกรีตนะคะก็ให้ใส่ระยะทางเริ่มต้นระยะกม.เริ่มต้นถึงกม.สิ้นสุดของชนิดราวกันอันตรายเหล็กลูกฟูกหนึ่งเรคคอร์ดนะคะแล้วก็เพิ่มอีก1ชนิดก็คือราวกันอันตรายของคอนกรีตคือระยะทางเริ่มต้นถึงสิ้นสุดของชนิดราวกันอันตรายคอนกรีตเนี่ยอีก1เรคคอร์ดนะคะเพราะว่าในระบบเนี่ยให้เลือกชนิดราวกันอันตรายอ่ะได้เรคคอร์ดละ1ชนิดก็ขออย่างกรณีเนี้ยก็ใส่เป็น2เรคคอร์ดนะคะอันนี้ก็จะยกตัวอย่างให้ดูว่าอย่างข้อมูลอันนี้น่าจะใส่ข้อมูลที่ไม่ครบนะคะเพราะว่า
ในข้อมูลเนี้ยตรงหมายเหตุเขียนไว้ว่าบาริเออร์คอนกรีตเกาะกลางถนนวิภาถนนอ้ออันนี้อันนี้พูดผิดเดี๋ยวนะคะโทษค่ะอันนี้เป็นเรื่องหากติดตั้งด้านซ้ายทางด้านฝาทางตรงกลางอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะก็ให้เลือกว่าใช่แต่ถ้าไม่ได้ติดตั้งบริเวณดังกล่าวให้เลือกว่าไม่ใช่จากตัวอย่างที่ยกให้ดูเนี่ยก็จะเห็นว่าถ้ามีการติดตั้งนะคะด้านซ้ายทาด้านซ้ายนะคะเลือกว่าใช่ใส่ความยาวของราวกันอันตรายด้านขวาเลือกว่าใช่ใส่ความยาวของราวกันอันตรายแต่ว่าถ้าตรงอย่างตรงกลางเนี่ยบอกว่าเลือกไม่มีการใส่ข้อมูลใช่ไหมคะคุณก็ต้องเลือกว่าไม่ใช่ด้วยเพราะว่าในระบบเราเนี่ยถ้าเป็นจุดดาวแดงแล้วนะคะขอให้ใส่ข้อมูลให้ครบฉะนั้นก็เลือกข้อมูลที่ใส่ในระบบเลือกให้ครบด้วยนะคะอันนี้ก็จะยกตัวอย่างให้เห็นนะคะว่าในข้อมูลที่ยกให้เห็นเนี่ยจะบอกว่าอย่างแบบเนี้ยอาจจะใส่ข้อถ้ามองแล้วคือใส่ข้อมูลไม่ครบนะคะเพราะในช่องหมายเหตุเขียนไว้ว่า barrier concrete เกาะกลางถนนวิภาวดีรังสิตทางด่วนทางขนานขาเข้าขาออกนะคะทั้งจากข้อมูลเนี้ยใส่มาแค่ว่าติดตั้งตรงกลางเป็นคอนกรีตนะคะทั้งข้อมูลที่ขาดหายไปที่ยังใส่ไม่ครบมันก็คือติดตั้งมันก็ต้องมีข้อมูลด้านซ้ายด้วยทั้งข้อมูลด้านซ้ายก็ต้องเลือกมาว่ามีความยาวของราวกันอันตรายเท่าไหร่ก็ต้องใส่มาให้ครบด้วยด้านขวามีความยาวของราวกันอันตรายเท่าไหร่ก็ต้องใส่มาให้ครบถ้วนนะคะถ้าเนี่ยอันนี้คือเรายกตัวอย่างว่าในเมื่อเขียนในตรงหมายเหตุมาตรงนี้เราก็เลยก็ต้องสงสัยว่าน่าจะมีข้อมูลติดตั้งด้านซ้ายทางขวาทางแล้วมันเป็นทางหลวงหมายเลข31ด้วยข้อมูลก็น่าจะมีราวกันอันตรายที่ติดด้านซ้ายทางกับขวาทางอยู่แล้วว่าค่ะนะคะสำหรับข้อมูลทั้งสะพานลอยคนเดินข้ามราวกันอันตรายก็อยากให้ช่วยเช็คข้อมูลให้ถูกต้องด้วยนะคะให้มันเป็นปัจจุบันข้อมูลมันก็จะได้ถูกต้องทั้งหมดนะคะถ้ามีคำถามอะไรเดี๋ยวหลังจากบรรยายหมดแล้วก็ขอให้สอบถามได้เลยนะคะต่อไปก็จะขอส่งต่อให้น้องปอนสุชาพูดเรื่องสัญญาณไฟจราจรนะคะNespresso ทุกแก้วเกิดขึ้นจากความใส่ใจพิถีพิถันจากเมล็ดกาแฟที่ดีที่สุดสู่กลิ่นหอมและรสชาติกาแฟที่เข้มข้นตอนเด็กๆพ่อแม่ก็ให้เรากินน้ำเปล่าไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยแต่รู้ไหมคะว่านั่นเป็นความเชื่อที่ผิดและบางทีลูกอาจจะไม่โชคดีแบบเราก็ได้เสียงอะไรคะได้รับอันตรายจากการคือกำลังดูอยู่ค่ะว่าเป็นเสียงจากท่านใดเป็นเสียงอันนี้แล้วนะพี่จะเริ่มแล้วนะได้ค่ะสำหรับงานสัญญาณไฟจราจรนะคะในระบบ HSMS เราเนี่ย
มีให้ลงบันทึกในระบบอยู่3ไฟ1ก็คือไฟสัญญาณจราจรเขียวเหลืองแดงนะคะ2ก็คือสัญญาณไฟกระพริบ3สัญญาณไฟคนเดินข้ามค่ะวิธีการบันทึกข้อมูลก็จะแขวงนะแขวงน่าจะทราบอยู่แล้วว่าเข้าไปที่ข้อมูลการสำรวจนะคะตรงนี้น่าจะทราบอยู่แล้วเนาะเรื่องหมวดทางหลวงเนี่ยอยากให้แขวงตรวจสอบกับในระบบรถเน็ตนะคะว่าตรงกับในระบบรถเน็ตไหมเพราะว่าในระบบ SMS ของเราเนี่ยมันไม่ได้ดึงจากรถเน็ตอัตโนมัติมันทำให้อาจจะผิดพลาดได้ค่ะเวลาเปลี่ยนสายทางเปลี่ยนผู้ดูแลใหม่อะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนหมวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมวดอาจจะเปลี่ยนทำให้ยังต้องแก้ไขเข้ามาดูตรวจสอบอะค่ะเวลาตรวจสอบหมวดเรื่องหมวดหรือตรวจสอบงานอย่างอื่นเนี่ยในหน้ารายงานของเราอะมันจะมีออกรายงานได้ค่ะในระบบอะของแขวงตัวนี้คือหน้ารายงานแขวงสามารถออกรายงานได้ทุกงานนะคะโดยเลือกรายงานทั้งหมดเลือกปีที่ออกนะคะปี63เนาะปีที่แล้วแล้วก็เลือกอันนี้เลือกเป็น PDF นะคะก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ก็จะเห็นว่ามีหมวดอยู่ในหน้ารายงานก็แขวงสามารถออกรายงานมาตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับหมวดได้แล้วก็แจ้งเราว่าหมวดผิดเราก็ได้ทำการเปิดระบบหรือว่าถ้ามันมีเล็กน้อยเนี่ยเราก็อาจจะแก้ไขให้เลยเอค่ะค่ะหน้าจอหายไปค่ะที่แชร์สกรีนเอาเหรอ เดี๋ยวใหม่แชร์มาอีกครั้งนะคะพี่กดไปแล้วพี่ไม่ได้อัดแชร์เอาใหม่เนาะเดี๋ยวพี่เอาใหม่เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวพี่ต้องเปิดยังไงอ่ะพี่จะไปหน้าระบบอันนี้ไม่ได้แชร์เนาะเดี๋ยวเนาะตอนนี้ยังไม่ได้แชร์ค่ะพี่กำลังงงแบบหน้าพี่ละตอนนี้เป็นการแชร์สไลด์ค่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงจะต้องเลือกที่แชร์สกรีนค่ะพอแชร์แล้วมันไปเจอหน้าสไลด์อ่ะพี่ต้องทำไงอ่ะพี่ต้องปิดสไลด์ก่อนดิใช่ป่ะปิดสไลด์ก่อนค่ะเห็นไหมคะได้เนาะวิธีการออกรายงานนะคะเวลาตรวจสอบเนี่ยแขวงสามารถออกรายงานที่เมนูรายงานนะคะแล้วก็เลือกรายงานทั้งหมดเลือกปีคือปีที่แล้วปี63เนาะแล้วก็เลือกเป็นมันมีทั้ง Excel มี PDF แล้วแต่เราจะเลือกเลยค่ะได้แล้วอันนี้ของรู้สึกจะเป็นสงขาหนึ่งเนาะก็จะได้เห็นหน้ารายงานเป็นแบบนี้ก็จะมีหมวดให้เราสามารถเช็คได้ว่าสายเนี้ยอยู่ในความรับผิดชอบของหมวดนี้หรือเปล่าถ้าอยู่ถ้าเหมือนถ้าผิดหมวดก็สามารถแจ้งเราว่าขอเปิดระบบให้แก้ไขหรือถ้ามีน้อยบอกให้เราแก้ได้ค่ะก็ไลน์มาบอกนะคะอ
ต่อมาก็เป็นชื่อบริเวณที่ตั้งชื่อบริเวณที่ตั้งเนี่ยอยากให้ใส่ทุกที่ตั้งที่มีการติดตั้งนะคะเพราะว่าเหมือนว่าเวลาเราตรวจสอบหรือตรวจสอบเอา GPS พิกัดไปจับใน Google Map อะค่ะบางทีมันพาเราไปหลุดนอกถนนหรืออะไรเงี้ยพอเรากลับมาอ่านดูชื่อที่ตั้งเนี่ยเราจะรู้ว่ามันตั้งอยู่ประมาณไหนถ้าไม่มีอย่างเงี้ยแล้วเราคือเราเหมือนว่าเราไปดูใน Google นะคะเราจะไม่ทราบเลยว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วเราก็จะไม่รู้เลยว่าทางแยกนั้นน่ะถูกไหมทางแยกนั้นมันมีสัญญาณไฟมีไฟกระพริบหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ทางแขวงช่วยใส่ด้วยอะค่ะส่วนลักษณะบริเวณที่ตั้งก็จะมีทางมี1ทางตรง2วงเวียน3ทางแยก4จุดเปิดเกาะแล้วก็5ทางโค้งนะคะที่ให้ใส่แล้วก็สำหรับบริเวณทางบริเวณที่ติดตั้งเนี่ยค่ะมันจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับชนิดของสัญญาณไฟอย่างเช่นถ้าเรามาดูเกี่ยวกับสัญญาณไฟจราจรเนี่ยแน่นอนแล้วว่าเรามันจะต้องติดตั้งบริเวณทางแยกหรือไม่ก็เป็นจุดเปิดเกาะแน่นอนเลยจะมันจะไปติดตั้งบริเวณทางตรงไม่ได้เวลาเราคีย์ข้อมูลเนี่ยเราก็ต้องสมมุติเราจะเลือกทางตรงเนี้ยจะไปเผลอมือเผลอพังหรืออะไรก็แล้วแต่มันติดตั้งบนทางตรงอ่ะเราต้องดูว่ามันต้องเป็นไฟกระพริบหรือสัญญาณไฟคนเดินข้ามจะเป็นสัญญาณไฟจราจรไม่ได้สัญญาณไฟจราจรจะเป็นได้ในทางแยกกับจุดเปิดเกาะนะคะอันนี้เป็นข้อสังเกตนิดนึงอะค่ะแล้วก็เกี่ยวกับระบบสัญญาณไฟจำนวนหัวสัญญาณจังหวะสัญญาณจำนวนเสาการควบคุมอันนี้ก็ต้องกรอกมาให้ถูกนิดนึงอะค่ะอย่างแบบอันเนี้ยจะยกตัวอย่างหัวสัญญาณนะคะหัวสัญญาณไฟที่ยกมาเนี่ยมันมีอยู่4รูปแบบยังมี1ดวงโคม3ดวงโคม4ดวงโคมแล้วก็6ดวงโคมอยู่ติดกันแบบนี้คือเรียก4แบบเนี่ยนะคะเรียกเป็น1หัวสัญญาณ1หัวสัญญาณถ้าอยู่แยกกันแบบนี้3ดวงโคมแต่อยู่แยกกันแบบนี้ก็คือ2หัวสัญญาณนะคะถ้าไกลๆรีบๆเลยก็คือเป็น4สัญญาณ5สัญญาณหัว5หัวสัญญาณค่ะแบบนี้ค่ะถ้าเหมือนถ้าเรามาดูอย่างเงี้ยหัวสัญญาณไฟอ่ะจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนเสาเวลาเราติดตั้งอะค่ะมันจะเป็นเสามากกว่าหัวไม่ได้อันนี้ยกตัวอย่างก็คือหัวสัญญาณเขาใส่มา1หัวจำนวนเสา3เสามันจะอยู่ยังไงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่พอเราลงไปเอาใช้ Google Map ไปดูในแยกนี้นะคะเป็น3แยกมันก็จะมีทั้งหมด6หัวสัญญาณค่ะ6หัวสัญญาณ6เสาเพราะงั้นตรงเนี้ยน่าจะผิดมันผิดอยู่แล้วล่ะเพราะว่าหัวมันมากหัวจำนวนหัวมันน้อยแล้วก็จังหวะสัญญาณการควบคุมจังหวะสัญญาณเนี่ยไฟเขียวเหลืองแดงอ่ะอย่างน้อยมันต้องมีประมาณ3จังหวะเนาะไฟกระพริบอย่างน้อยก็มี1จังหวะคนเดินข้ามอย่างน้อยก็2จังหวะแล้วก็อย่างทาง3แยกเนี่ยอย่างน้อยการดูจังหวะสัญญาณเนี่ยก็จะดูมันจะมีรูปแบบอยู่อ่ะค่ะเดี๋ยวจะส่งให้ในแชท LINE นะคะว่ารูปแบบจังหวะเวลานับจังหวะสัญญาเนี่ยมีแบบไหนในบริเวณ3แยก4แยกอย่างเงี้ย3แยกก็คือมี3จังหวะ4แยกก็มีอย่างน้อย3จังหวะ3จังหวะแล้วก็มี4จังหวะอ
ซึ่งโดยปกติแล้วงาน HSS เราเนี่ยนะคะทางทีมสปเนี่ยจะในทุกๆปีเนี่ยมันเขาจะมีหนังสือแจ้งไปที่แขวงว่าให้มีทำให้ตรวจสอบข้อมูลในระบบ HSS ในทุกๆปีแขวงจะต้องตรวจสอบโดยการออกรายงานมาตรวจสอบถ้าอันไหนผิดก็จะแจ้งมาทางเราว่าไหนผิดให้แก้ไขหรือให้ทางเราเปิดระบบให้แก้ไขในกรณีที่แขวงแก้ไขในช่วงนี้นะคะหรือช่วงนี้โดยเฉพาะช่วงนี้แก้ไขกับลบข้อมูลเนี่ยจำเป็นจะต้องส่งมาทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานนั้นๆ นะคะส่งมาทางไลน์ก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นเพิ่มข้อมูลหรือเพิ่มข้อมูลเนี่ยให้เพิ่มในระบบได้เลยนะคะระบบ HSS ก็จบนะคะต่อไปเป็นระบบทีมนะคะระบบทีมเนี่ยก็ต้องอาศัยแขวงสำรวจงานสำรวจข้อมูลปริมาณจราจรในทุกๆปีอยู่แล้วนะคะซึ่งในทุกๆปีเนี่ยจุด P ก็จะสำรวจมีทั้งจุด P และจุด C จุด P เราสำรวจ4งวดจุด C 2งวดซึ่งในแต่ละงวดเนี่ยทางสปทีมงานสปเนี่ยก็จะนำแต่ละงวดมาตรวจกับปริมาณจราจรที่ส่งมาในปีที่แล้วตามงวดเป็นงวดๆดูเทนของปริมาณรถดูว่ารถมีเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นแบบผิดปกติหรือเปล่าหรือน้อยลงแบบผิดปกติถ้าเราเห็นว่ามันผิดปกติเราก็จะสอบถามไปทางแขวงว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะอะไรยังไงแขวงจะต้องหาข้อมูลมาให้เรานะคะอันนี้เราตรวจสอบแบบนี้คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองก็คือตรวจสอบกับเครื่องนับรถอัตโนมัติของเรานะคะที่ทางสปได้ติดตั้งในทั่วประเทศประมาณ400กว่าจุดอะค่ะเรามาดูว่าปริมาณจราจรอันนี้คือเช็คแบบรวมเป็นรายวันนะคะภาพรวมว่ามันใกล้เคียงกันไหมหรือมันแตกต่างกันยังไงอย่างเงี้ยอันนี้คือเช็คสองอย่างนี้ที่เราทำการเช็คอะค่ะแล้วพอเราได้ทั้งหมดครบหมดทุกงวดเราก็จะมาทำการหาโกดเลทก่อนที่เราจะสรุปเป็นปริมาณจราจรโดยเฉลี่ยต่อวันตลอดปีเราก็จะหาโกดเลทแต่ละสายว่ามันมีเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะคะเราก็จะดูแบบนี้ค่ะเวลาเราจะปรับปริมาณจราจรให้มันมีแนวโน้มที่เป็นเส้นตรงพอเราได้ทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการประมวลผลโดยนำไปคูณค่าคูณขยายปริมาณจราจรเพราะอะไรที่ต้องคูณเพราะว่าเหมือนเราสำรวจมาแค่12ชั่วโมงเราจะต้องปรับให้ ADT ของเราเนี่ยเป็น24ชั่วโมงนะคะเราก็เลยต้องเอามีค่าคูณขยายมาคูณปริมาณจราจรที่เราสำรวจได้ก็ได้เป็นปริมาณจราจรโดยเฉลี่ยต่อวันตลอดปีแล้วในระบบ NodeNet อ่ะก็จะดึงปริมาณจราจรของเราไปแสดงในระบบ NodeNet ด้วยนะคะทุกแขวงสามารถดูได้ใน NodeNet ได้ด้วยพูดถึงในการบันทึกข้อมูลในระบบปริมาณจราจรนะคะในส่วนของหน้าที่บันทึกข้อมูลนะคะที่มันเป็นมีระยะทางจำนวนช่องจราจรความกว้างช่องจราจรความกว้างไหลทางจังหวัดณจุดสำรวจอันนี้คือเราคิดแค่ณจุดสำรวจนะคะทำไมเราถึงให้ใส่เมื่อจะท้าความไปเมื่อก่อนว่าสมัยก่อนอ่ะในระบบรถเน็ตมันยังไม่ได้สมบูรณ์นะคะแต่เราอ่ะต้องการข้อมูลตรงเนี้ยณจุดกมที่เราสำรวจเราก็เลยให้แขวงใส่บอกเราใส่มาก่อนนะคะแล้วปีต่อๆมาเราก็ดึงข้อมูลจากปีก่อนมาไว้ในนี้เพื่อให้แขวงตรวจสอบว่ามันถูกต้องไหม
ณจุดกมเนี้ยมันเปลี่ยนไปหรือเปล่ามันยังถูกต้องอยู่หรือเปล่าระยะทางเปลี่ยนไปหรือเปล่าเพื่อว่าเราในแต่ละปีเนี่ยเราจะใช้ในการทำนำไปคำนวณเกี่ยวกับดัชนีการจราจรติดขัดความหนาแน่นการจราจร VC นะคะแล้วก็ปริมาณการเดินทางบนทางหลวงคือ VK ตรงนี้เราจะต้องนำไปใช้ในการคำนวณ2เรื่องนี้ค่ะหรือไม่ทางแขวงก็สามารถที่จะตรวจสอบกับรถเน็ตนะคะณปัจจุบันนี้รถเน็ตก็มีการพัฒนามากขึ้นเราก็สามารถตรวจสอบกับรถเน็ตได้อย่างผิวทางตรงนี้ก็จะแสดงช่องจราจรจังหวัดตรงนี้ต้องตรงกันอย่างเงี้ยอย่างนกม.อย่างสาย3090/0100เนี่ยนะคะเขาบอกมาว่าเป็น2ช่องจราจรแต่ในรถเน็ตอ่ะเป็น4ช่องจราจรตรงนี้ไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าหรือไม่รถเน็ตอาจจะลวกมาไหมหรือเปล่าหรือว่ามันควรจะต้องคีย์แบบไหนแบ่งช่วงกม.ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าเราคิดแค่ตรงกม.สำรวจอันนี้แขวงจะต้องตรวจสอบให้ถูกต้องว่าใส่ในรถเน็ตถูกหรือเปล่าหรือใส่ในตรงนี้ถูกหรือเปล่าที่สำคัญจะต้องไปดูในรถเน็ตอะค่ะว่ามันถูกต้องหรือเปล่าตรงนี้เราจะได้ถูกต้องตามด้วยอันนี้เรื่องผิวทางส่วนโครงสร้างเราใช้อะไรคะในรถเน็ตเราใช้ความกว้างช่องจราจรความกว้างไหลทางแต่พอมาเรามาดูในรถเน็ตอะมันไม่มีมันไม่ได้ใส่ทำไมเราถึงให้ใส่ตรงนี้ถึงให้แขวงกอกมาเพราะว่าตรงนี้ไม่มีแต่มันมีกม.ต่อเนื่องไงคะถ้ามันมีกม.ต่อเนื่องตรงนี้เป็นไปไม่ได้เลยว่าที่จะความกว้างช่องจราจรความกว้างไหลทางมันจะเป็นไปไม่ได้เลยว่าที่จะมันจะเป็นแดดมันเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะงั้นแขวงจะต้องตรวจสอบแล้วก็ใส่ข้อมูลลงไปตรงนี้จะใช้ในหลายๆเรื่องเกี่ยวกับระบบเพจเมตรด้วยนะคะในประเด็นคำถามในรุ่นก่อนเนี่ยเกี่ยวกับการเพิ่มจุดสำรวจการเพิ่มจุดสำรวจแขวงสามารถเพิ่มได้นะคะโดยทำหนังสือมาทางสปให้สปพิจารณาการเพิ่มจุดสำรวจแล้วแขวงวิธีการดูหลักเกณฑ์กำหนดจุดสำรวจดูได้ในหน้าเว็บระบบทีมนะคะตรงแจ้งเรื่องสำคัญเนี่ยค่ะในแจ้งเรื่องสำคัญนะคะมันจะมีวิธีการกำหนดจุดสำรวจแล้วแขวงก็ทำเรื่องกำหนดจุดสำรวจมาแล้วก็ส่งมาทางสปให้พิจารณาว่าได้หรือไม่ได้ค่ะถ้ามีการติดต่อกันช่วงนี้นะคะทีมงานสปสถิติช่วงนี้ขอให้ติดต่อผ่านทางไลน์นะคะสุดท้ายแล้วค่ะจากทีมงานสปนะคะก็ต้องขอบคุณแขวงทุกแขวงหมวดทุกหมวดที่ทำการสำรวจข้อมูลมาให้เรานะคะไม่ว่าจะเป็นสำรวจ ADT จากระบบทีมบัตรเหตุที่ไปเก็บข้อมูลมาไม่ว่าจะเจอหรือออกไปเก็บที่สถานีตำรวจหรือไม่ก็ไม่ว่าจะเป็นระบบ SMS หรือไม่ก็เป็นรายงานปัญหาการโจรกรรมอุปกรณ์งานทางที่แขวงอนุเคราะห์ทำการอนุเคราะห์ข้อมูลให้เราแล้วก็บันทึกลงในระบบนะคะทางทีมงานสปก็ต้องขอขอบคุณจากที่แขวงได้บันทึกมาเนี่ยเราก็สามารถนำไปใช้โดยนำไปวิเคราะห์ข้อมูลสรุปข้อมูลออกมาเป็นสถิติวิศวกรรมจราจรสำหรับผู้บริหารให้ผู้บริหารได้เห็นข้อมูลของเราที่เรามีความแบบ
เหมือนต้องใช้ความพยายามนิดนึงในการเก็บข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อให้เขาได้เอาไปใช้ประโยชน์ให้เกิดการพัฒนางานทางของเราอะค่ะก็ทางทีมงานก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณในหน้าที่ที่ทำงานอย่างสุดความสามารถให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องถึงแม้ว่ามันจะมีแบบผิดพลาดบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติมันแก้ไขได้ค่ะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะจบแล้วค่ะมีอะไรจะถามก็ถามนะคะเรียนเชิญทุกท่านนะครับถ้าใครมีคำถามสามารถได้ยินไหมคะได้ยินครับค่ะโทษทีค่ะสามารถเปิดไมค์สอบถามท่านวิทยากรได้เลยนะคะเป็นโอกาสอันดีแล้วค่ะตอนนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญและก็ผู้ดูแลระบบงานที่เกี่ยวข้องกับงานอำนวยความปลอดภัยนะคะก็มาอยู่ตรงนี้แล้วค่ะหากพบเจอปัญหานะคะหรือว่ามีประเด็นซักถามค่ะเปิดไมค์สอบถามได้เลยค่ะก็ถ้ายังไม่ได้มีคำถามก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่า2รุ่นก่อนถามอะไรไว้บ้างเนาะก็มีคำถามจากทางพื้นที่ว่าเรื่องการกรอกจังหวะสัญญาณไฟนะครับอันนี้นี่เดิมทีเนี่ยต้องเรียนให้ทราบว่าเราพูดถึงเรื่องระบบเฟสสัญญาณไฟนะครับคราวนี้ก็มีความสับสนกันเหมือนกันว่าจังหวะสัญญาณไฟนี้คืออะไรนะครับในเบื้องต้นนี่ก็คุยกันหารือกันในสปกันแล้วว่าตอนนี้เนื่องจากระบบเนี่ยมันพัฒนามานานแล้วแล้วก็อีกในอนาคตเนี่ยในการดำเนินการในเรื่องของระบบไฟสัญญาณนะฮะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเรายังยึดของเดิมไปก่อนนะครับฉะนั้นเนี่ยคำว่าจังหวะสัญญาณไฟในตัว SSMS เนี่ยเราจะยังใช้เป็นลักษณะเดียวกับคำว่าเฟสนะครับดังนั้นถ้าเกิดการทางแยกเนี่ยมีการควบคุมไฟสัญญาเป็นลักษณะปล่อยแต่ละทิศทางพร้อมๆกันเนี่ยสมมติมี4แยกมี4ทิศทางแล้วบอกว่าเป็น4เฟสนะครับนั่นก็คือ4จังหวะนะครับเอาอย่างนี้ไปก่อนนะครับจนกว่าเดี๋ยวทางสำนักเนี่ยมีการปรับปรุงแก้ไขระบบเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องมีการแจ้งกันต่อไปนะครับว่าเราจะใช้คำว่าอย่างไรนะครับแล้วก็มีคำถามอีกอันก็คือเรื่องของการข้ามถนนนะครับคือปัจจุบันนี้ก็มีทางข้ามแล้วก็มีสะพานลอยนะครับคราวนี้ในพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของการติดตั้งสะพานลอยคนเดินข้ามแล้วติดตั้งไม่ได้เพราะว่าติดปัญหาเรื่อง2ข้างทางนะครับพื้นที่ไม่อนุญาตให้เราดำเนินการนะครับแม้บางที่จะได้รับงบประมาณก็ไม่สามารถดำเนินการได้คราวนี้ปัจจุบันก็มีโครงการศึกษาของสำนักอำนวยความปลอดภัยกำลังดูอยู่ว่าเรื่องการข้ามที่ทางม้าลายเนี่ยจะทำยังไงให้ปลอดภัยมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็มีการนำร่องแล้วก็ไปติดตั้งระบบไฟสัญญาณเพื่อให้คนข้ามที่ทางม้าลายนะครับแล้วก็มีระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องทำให้การข้ามเนี่ยมันดูปลอดภัยขึ้นคราวนี้มันก็จะมีเรื่องของเหตุอันควรนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดโครงการนี้เมื่อไหร่ที่มันสำเร็จแล้วก็คงจะมีการแจ้งให้พื้นที่ทราบว่าเหตุอันควรนะครับเส้นทางแบบไหนปริมาณรถแค่ไหนนะครับระบบเหล่านี้จะใช้ได้นะครับถ้ารถมันวิ่งเร็วมากก็คงจะไม่ใช่ว่าสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยนะครับครับส่วนเรื่องอื่นวันก่อนเมื่อกี้ทางคุณกอสุชาได้พูดไปบ้างแล้วนะครับก็อยากจะแจ้งให้ทราบว่าระบบทั้งหมดเนี่ยเนื่องจากว่ามันลิงก์กันนะครับการ cross check กันระหว่างระบบเนี่ยก็มีความสำคัญนะครับแล้วก็คือเนื่องจากพอระบบเนี่ยเราต้องบอกว่าเราใช้มันเยอะนะครับในการวิเคราะห์ในเรื่องของวิศวกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าเป็นแผนงานบำรุงแผนงานอำนวยความปลอดภัยนะครับที่วันนี้ไม่ได้พูดเรื่องของตัวระบบเฮมส์ระบบต่างๆเนี่ยพวกนี้เนี่ยมีความสำคัญหมด
ก็ต้องฝากพวกเราทุกคนนะครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะครับช่วยกันทำให้ข้อมูลเนี่ยมันครบถ้วนแล้วก็ถูกต้องนะครับก็หลายท่านเนี่ยก็คือก็บอกว่าคือเข้าใจอยู่ว่าการนับรถเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็นับยากนะครับรถมันเยอะขึ้นนับแบ่งเป็น13ประเภทก็นับได้ไม่ทันนะครับหลักการเดี๋ยวนี้ในการนับเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยการนำระบบหรือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการนับเนี่ยให้แขวนเองเนี่ยนับเนี่ยมันก็น่าจะเป็นไปได้อย่างเช่นรีคอร์ดด้วยกล้องนะครับแล้วก็เอากลับมานับที่ออฟฟิศนะครับเล่นไปแล้วก็หยุดพักบ้างก็ได้อย่างนี้ก็ทำให้สามารถนับได้ถูกต้องมากขึ้นนะครับแต่ถ้าไปในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดต้องใช้วิธีการนับด้วยระบบพวก AI อะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้ยังไปไม่ถึงตรงนั้นนะครับแล้วมันก็ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของการแบ่งประเภทให้ได้13ประเภทเพราะยังไงก็สู้ตาคนไม่ได้นะครับครับก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวท่านใดมีคำถามก็อาจจะลองยกมือถามหรือเปิดไมค์พูดได้ครับครับขออนุญาตครับขออนุญาตครับจากแขวงทางหลวงเทพครับอาจารย์สุริศครับครับพี่อัมสวัสดีครับสบายดีนะครับพี่สบายดีครับผมคือประเด็นของแขวงทางหลวงเทพนะครับมันเราจะประสบปัญหาเรื่องจุดกลับรถนะครับอาจารย์ว่าอย่างเส้นสุวรรณวงศ์พอเพิ่มช่องจราจรข้างละ3ช่องจราจรจุดกลับรถจะมีปัญหาเรื่องการชะลอแล้วการกลับรถซึ่งรถที่ยูเทิร์นเนี่ยต้องระวังมากเลยกับรถที่วิ่งทางตรงที่จะสวนกลับมาอีกส่วนหนึ่งนะครับจริงๆอยากจะเป้าหมายอยากจะมองว่าเราจะติดสัญญาณไฟจราจรได้อย่างไรแล้วก็ข้อมูลที่ต้องใช้คือเราจะต้องสำรวจข้อมูลหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรบ้างที่เราจะต้องสามารถที่ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรได้คือเรื่องผมมองว่าเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้ทางเนี่ยเป็นสำคัญแต่ที่นี้หลักเกณฑ์การติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเนี่ยเราจะทำไงถึงจะสามารถติดตั้งได้อย่างอีกสายทางนึงคือสายทางลำลูกกาครับก็เมื่อเดือนก่อนเนี่ยก็ที่ว่ามีรถชนกัน12คันต่อเนื่องเนี่ยไอ้ตรงกม.9อันนี้ก็เป็นประเด็นจากจุดกับรถเหมือนกันเพราะว่ารถจำนวนเยอะแล้วก็มีความเร็วสูงแล้วก็เวลารถจะมารอจอดที่จุดกับรถเนี่ยรถคันอื่นๆที่จะมุ่งหน้าไปเนี่ยมักจะไม่ยอมก็เหลือช่องเดียวที่จะเว้นให้รถที่กลับรถวิ่งได้ถ้าเรามีไฟสัญญาณเนี่ยมันก็อาจจะสามารถแชร์ได้2ช่องก็จะเพิ่มความเร็วการเดินทางได้มากขึ้นขอข้อมูลและความรู้ที่ต้องดำเนินการด้วยครับอาจารย์ครับขอบคุณครับพี่อัมเรียกผมอาจารย์เลยครับพอดีก็อาจารย์เลยครับมีพอดีก็มีโอกาสได้สอนอยู่บ้างนะครับในนอกเวลาทำงานครับก็โอเคครับไม่เป็นไรเรียกแต่หลายท่านก็เรียกผมอย่างนั้นครับก็เรื่องของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับมันเป็นค่อนข้างจะเป็น special case นะครับการแก้ปัญหาเรื่องของทางแยกก็ดีจุดกลับรถก็ดีหรือว่าเน็ตเวิร์กทั้งหมดเลยเนี่ยคือค่อนข้างที่จะซับซ้อนจริงๆครับยังแล้วก็ในหลายๆที่อย่างเช่นลำลูกกาเนี่ยหรือจากลงจากมอเตอร์เวย์อะไรพวกนี้ครับที่มันมีปัญหาจากตัวรอยต่อของพื้นที่ของแขวงกับพื้นที่ของมอเตอร์เวย์ที่มีสัญญาณไฟพวกนี้หรือจุดกลับรถพวกนี้ผมเข้าใจเลยครับเพราะว่ามันรถมันเยอะแล้วบางทีมันปัญหาในการกลับรถเนี่ยมันทำให้ส่งผลต่อทั้งตัวระบบหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวในเรื่องของพื้นที่ยังไงเดี๋ยวอาจจะต้องลงไปช่วยแบบเป็นเคสไปนะครับในการแก้ปัญหาเพราะว่ามันจะไม่เหมือนกับพื้นที่ในภูมิภาคนะครับแล้วก็แต่ในภูมิภาคเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงครับก็ในเรื่องของวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบริเวณจุดรถที่เปิดใช้งานนะครับประเภทที่จุดเปิดใช้งานเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมีโครงการวิจัยเสร็จแล้วนะครับที่สำนักวิจัยที่เขาทำในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการกลับรถปลอดภัยมากขึ้นนะครับมันก็จะมีการวิเคราะห์ดูว่าปัจจุบันนี้การกลับรถมันมี
ตึกกับรถในประเทศไทยมันมีกี่ประเภทประเภทไหนเนี่ยปลอดเป็นกับรถแล้วเนี่ยมีลักษณะแบบไหนอย่างไรปลอดภัยไม่ปลอดภัยจะทำยังไงให้ตึกกับรถแบบเดิมเนี่ยมันมีประสิทธิภาพในการกับรถมากขึ้นนะครับอย่างบางแห่งเนี่ยมันมีจำนวนรถบรรทุกกับรถกับไม่พ้นอย่างเงี้ยจะทำยังไงนะครับหลายที่อย่างที่พี่อ่ำว่าเนี่ยก็มันจำเป็นต้องติดสัญญาณไฟเพราะว่ามันไม่มีกับเลยที่จะให้กลับนะฮะมันเหมือนจะต้องมีตัวเบรกมันเพื่อให้รถมันกลับได้อย่างปลอดภัยเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะอยู่ในพาร์ทหนึ่งของการศึกษาอีกตัวหนึ่งที่สำนักอำนวยความปลอดภัยเนี่ยกำลังดูอยู่นะครับก็จะเป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องของระบบไฟสัญญาณจราจรที่เกี่ยวข้องกับสักครู่นะครับพอดีป้อมโทรมาสักครู่นะครับแป๊บนึงครับขอโทษทีครับทุกท่าน ก็มีเรื่องของการรีไวซ์เรื่องของตัวระบบโครงสร้างเสาไฟสัญญาณนะครับที่จะทำให้มันดูแล้วมองเห็นชัดขึ้นนะครับแล้วก็ลดความสับสนของปัจจุบันนี้มีการมีหลายพื้นที่ก็บอกว่าเอ๊ะอันไหนติดยังไงเสาเตี้ยเสาสูงติดอย่างไรนะครับมันมีความซับซ้อนสะสมกันมานานนะครับตอนนี้กายภาพบ้านเรามันเปลี่ยนไปเยอะแล้วมันมีขนาดของทางแยกหลายประเภทแล้วก็มันใหญ่มันมีบางพื้นที่เนี่ยแยกใหญ่มากนะครับ10เลนตัด2เลนก็ยังมีนะฮะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ไอ้ส่วนเนี้ยการศึกษาก็จะมีพูดถึงเรื่องของเหตุอันควรใหม่นะครับว่าระบบไฟสัญญาณไฟเมื่อไหร่ติดนะครับควรจะติดรูปแบบไหนนะครับแล้วตอนนี้มันก็มีหลายพื้นที่ก็เริ่มไปติดประเภทปรับเปลี่ยนไปตามสภาพการจราจรด้วยระบบฟิกadaptive control นะครับครับแต่ว่ามันก็มีบางพื้นที่เนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมาะนะครับบางที่ก็ติดแบบฟิกตามก็ยังพอได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเหตุอันควรเล่าให้ฟังว่าจะติดอย่างไรส่วนการกลับรถต่างๆเนี่ยก็เดี๋ยวน่าจะอยู่ในการพิจารณาในส่วนนี้เหมือนกันนะครับก็เรียนแจ้งพวกเราไว้เบื้องต้นนะครับผลการศึกษาตรงนี้ของสปครับยังไม่จบครับผมมีคำถามจากแชทนะครับทางสปอน่าจะจัดหาอุปกรณ์การนับประมาณจรให้กับแขวงหรือจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นติดตั้งกล้องนะครับครับก็เมื่อกี้ได้เกริ่นไว้แล้วนะครับอันนี้ก็เรียนหารือกับท่านผู้อำนวยการสำนักดร.ป้อมไปแล้วนะครับว่าจริงๆการนับรถในยุคใหม่เนี่ยเราสามารถที่จะทำให้มันสะดวกต่อทดแทนการใช้คนได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับคือการ การนับแยกด้วยตาคนเนี่ยยังไงก็ละเอียดสุดนะครับเพราะเดิมทีเราแยกด้วยจำนวนประเภทรถมากมายเป็น13 14ประเภทนะฮะรถ3ล้อรถจักรยานรถอะไรพวกนี้ซึ่งเครื่องมือเนี่ยยังแยกประเภทได้ไม่ขนาดนั้นนะครับเครื่องมือเนี่ยแยกได้อย่างมากสุดคือ 4-5 ประเภทนะครับ4-5 ประเภทเท่านั้นนะฮะฉะนั้นเรื่องของวิธีการเปลี่ยนแปลงการนับเนี่ยมันอาจจะเริ่มจากส่วนที่สะดวกสุดก่อนก็คืออาจจะมีเนี่ยฮะผมตอนนั้นอยู่ที่แขวงนะครับก็ลองให้พื้นที่ลองทำกล้องเอากล้องหน้ารถมาเสียบอุปกรณ์เช่นพวกแบบUPS หรือว่าพวกpower bank นะฮะแล้วก็ติดตั้งบนสะพานลอยก็เอามานับก็ทางพื้นที่แขวงสมุทรสาครเขาก็ทำได้นะครับก็ใช้เงินบำรุงปกติไปนิดหน่อยนะครับตอนนั้นก็ไม่กี่ตังค์นะครับก็ทำให้การนับรถมันก็สะดวกขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องให้คนไปยืนนับกันทั้งวันนะครับเพราะนับ12ชั่วโมงผมเชื่อว่านับยังไงก็นับได้ยากคลาดเคลื่อนนะฮะมันก็มีผลต่อความถูกต้องอยู่ดีนะครับอันนี้เข้าใจครับเรื่องอุปกรณ์ในวันข้างหน้าถ้าจะจัดหาให้ก็คงจะต้องจะทำเป็นตั้งงบประมาณขึ้นมาแต่ว่าถ้าเบื้องต้นแฝงไหนสามารถดำเนินการได้โดยที่แก้ปัญหาไปก็อาจจะทำอย่างที่ผมเล่าให้ฟังก่อนก็ได้ครับครับกลับมาหน้าที่ออฟฟิศครับง่ายที่สุดครับเชิญครับท่านอื่นครับเมื่อเช้าอะค่ะที่มีประเด็นแหวงพัทลุงอะค่ะประเด็นเรื่องอุบัติเหตุมีอะไรจะถามไหมคะค่ะ
่ะปุ้ยกำลังจะถามแทนเป็นพี่วอพอเขต16ค่ะพี่สลายนะเขต16โอเคค่ะพี่วอพอถามไว้ว่าสาย4กับสาย41ซึ่งเป็นเอเชียนไฮเวย์เนี่ยค่ะบริเวณแถวแขวงพัทลุงเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเนื่องจากรถตกไหลทางแล้วก็ชนต้นไม้เกาะกลางค่ะอยากจะทราบว่าจะมีแนวทางเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยตรงนี้ไหมอย่างเงี้ยค่ะเรียนถามทางสปค่ะโอเคคำถามนี้มันแบ่งออกเป็นหลายระดับนะครับก็คือถ้าเป็นการแก้ปัญหาทางด้านรัสปอตนะครับก็คงจะต้องเอาวิธีการตรวจสอบความปลอดภัยนะครับมาดูแล้วก็มาดูว่ามันมีปัญหาเหตุการณ์เกิดขึ้นซ้ำๆแบบไหนอย่างไรนะครับก็จะต้องแก้ปัญหาลักษณะของอาจจะมีการปรับปรุงทางกายภาพแต่ว่าถ้ามันดูแล้วมันเป็นลักษณะของพฤติกรรมการใช้ความเร็วหรืออะไรต่างๆเนี้ยเรื่องเฉพาะพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันจะแก้ปัญหาเฉพาะทางของเราเองวิศวกรรมอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับมันอาจจะต้องอาศัยทางเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะครับหรือว่าในเรื่องอื่นๆนะครับตรงนี้ในระดับที่ผมเมื่อกี้พูดถึงเนี่ยมันมีหลายระดับนะมีทั้งระดับกลางระดับยาวนะครับระดับกลางเนี่ยตอนนี้ก็พูดถึงสปท.นะครับทางศูนย์ปลอดภัยทางถนนที่มีมหาไทยมีปปเนี่ยเขาร่วมบูรณาการกับเรานะครับกับทางท้องถิ่นทางพื้นที่อันนี้ก็ถ้ามันเกิดในช่วงเทศกาลหรือว่าช่วงปกติเนี่ยปกติแล้วถ้าเป็นช่วงเทศกาลนี้เขาก็จะเน้นหนักถูกไหมฮะแต่นอกเทศกาลตอนนี้เราก็มาดูกันว่าไอ้พื้นที่ไหนเนี่ยมันควรจะถูกควบคุมในเรื่องของความเร็วหรือในเรื่องของการไม่ให้ผู้ใช้ทางอย่างเช่นจักรยานยนต์หรืออะไรต่างๆเนี่ยทำผิดกฎจราจรนะครับอันนี้ระดับกลางนะครับทั่วประเทศเลยจะทำในเรื่องนี้ส่วนระดับยาวเนี่ยต้องเรียนให้พวกเราทราบว่าตอนนี้ทางส่วนกลางครับผมขออนุญาตพูดภาพรวมนะฮะก็ดูในเรื่องของการจัดเรื่องของการจำแนกระดับชั้นถนนนะฮะลำดับชั้นถนนคืออะไรนะครับหลายท่านก็อาจจะงงๆเพราะว่าที่ผ่านมาเราทราบกันมาว่าถนนถ้าเราบอกว่าเป็นหมายเลขตัวเดียวสาย1สาย2สาย3สาย4นี่คือสายประธานนะมันเดี๋ยวนี้เนี่ยทางหลวงหมายเลขอื่นๆนะพวก3หลัก4หลักบางพื้นที่เนี่ยปริมาณจราจรสูงมากมันก็อาจจะไม่ใช่สายประธานสายหลักสายเดียวละนะครับงั้นเรื่องของการจำแนกระดับลำดับชั้นถนนเนี่ยซึ่งเป็นผลงานผลการศึกษาของสำนักแผนงานนะฮะสำนักแผนงานซึ่งเขามีการดำเนินการในเรื่องของการจัดลำดับชั้นถนนใหม่นะครับแล้วลำดับชั้นถนนนี้มันจะส่งผลอะไรกับเราก็คือในเรื่องของอนาคตในการปรับปรุงมาตรฐานทั้งหลายนะครับในเรื่องของการทำให้มาตรฐานในเรื่องของสายทางต่างๆนี่มันอาจจะปรับเปลี่ยนไปจากมาตรฐานเดิมที่เรามีอยู่แล้วนะครับก็อาจจะทำให้ตอบโจทย์มากขึ้นในเรื่องของพื้นที่ที่มันมีโทษทีครับสายทางที่มันมีรถที่มันอาจจะเยอะกว่าทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวกัดเรลหรือระบบอำนวยความปลอดภัยอื่นๆนะครับอันนี้ยังไม่ถึงเวลานะครับแต่ว่าก็อยู่ในเรื่องของแผนการดำเนินงานนะครับก็ในพื้นที่บางแห่งเนี่ยตอนนี้ก็ทราบอยู่ว่ามันอาจจะมีเรื่องของจุดตัดต่างๆเยอะแยะนะฮะซึ่งจริงๆแล้วไอ้เรื่องโรดไฮราคีเหล่านี้หรือการจัดลำดับชั้นถนนเนี่ยมันก็จะช่วยให้ไอ้จุดตัดเหล่านี้ลดลงไปด้วยเพราะว่าเราจะเน้นหนักว่าไอ้พื้นที่ที่เป็นโรดไฮราคีประเภทลิงก์หนึ่งลิงก์สองเหล่านี้เนี่ยเราจะให้จุดตัดมันน้อยที่สุดนะครับก็คืออาจจะมีการจัดทำทางลอดหรือทางสะพานข้ามนะครับหรือทำอะไรที่มันให้การเคลื่อนตัวระหว่างชุมชนนะฮะภายในชุมชนในพื้นที่กับประชาชนที่เดินทางในระยะไกลนะครับเดินทางข้ามจังหวัดเนี่ยมันอยู่ด้วยกันได้นะครับปัจจุบันถ้าสังเกตเนี่ยถนนบ้านเราก็คือรถเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถทางไกลทางรถที่วิ่งทางไกลเนาะก็คือรถสมมติเราจะออกจากกรุงเทพเนี่ยจะไปอุบลหรือจะไปอะไรก็ดีมันจะต้องผ่านรถที่ใช้งานเฉพาะในชุมชนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าการใช้รถในชุมชนเองเขาต้องการจะเดินทางกันแค่ตรงนั้นน่ะ10กิโลเมตรไม่เกินนะฮะไปเลี้ยวซ้ายไปกลับรถแล้วก็กลับมาแล้วก็วนกลับมาอีกทีอย่างนี้นะฮะแต่ว่าหลายที่เนี่ยก็จะสังเกตว่าพอเรามีจุดกำหนดน้อยเกินไปเนี่ย
ก็จะใช้วิธีการวิ่งย้อนสอนหรือทำอะไรประเภทนี้ทำให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับก็ทำได้ยากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าความเจริญเติบโตของประเทศมันเปลี่ยนไปนะฮะพื้นที่สองข้างทางก็เปลี่ยนไปอยู่ดีวันหนึ่งจุดกลับรถมีออกแบบไว้ไม่มีอะไรมาเชื่อมต่อมาก็มาเชื่อมตรงจุดกลับรถเลยกลายเป็นสามแยกอย่างนี้มันก็ไม่ถูกนะฮะต่อไปก็คงจะป้องกันไม่ให้พวกรถลิงก์หนึ่งลิงก์สองที่จะมาเชื่อมแบบนี้ทำได้โดยง่ายนะครับครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับครับผมค่ะมีคำถามจากทางช่องแชทซูมค่ะโอเคกล้อง CCTV ที่สป.ติดตั้งสามารถตรวจจับทะเบียนรถกรณีเกิดอุบัติเหตุได้ไหมถ้าเป็นกล้องของสป.ตอนนี้เรื่องของตัวการมองป้ายนะครับเราไม่ได้เก็บข้อมูลละเอียดนะครับงั้นเราไม่ได้จริงๆแล้วเป้าประสงค์ของกล้องที่ติดไว้เนี่ยดูทราฟิกนะครับไม่ได้ดูเรื่องของป้ายทะเบียนนะครับก็มีหลายพื้นที่ที่ขอภาพมานะครับซึ่งเราก็ให้ไปนะครับซึ่งก็จะอยู่ที่ทางตำรวจเขาจะไปดำเนินการอย่างไรนะครับแต่ถ้าเรื่องของทะเบียนเนี่ยต้องบอกว่าคือถ้าจะเอาให้เห็นทะเบียนเนี่ยหนึ่งนะครับตำแหน่งของติดตั้งของการติดตั้งเนี่ยมันจะต้องไม่ใช่ตำแหน่งแบบที่กล้องสปอติดมันต้องติดอยู่ค่อนข้างใกล้กับสายทางพอสมควรติดใกล้เลยอ่ะสองก็คือเรื่องของแสงเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยต้องสมบูรณ์นะครับสามเรื่องของความละเอียดของภาพนะครับยิ่งเก็บละเอียดเท่าไหร่โอเคยิ่งเห็นชัดแต่ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารกลับมาเก็บแล้วข้อมูลที่จะเก็บมันใหญ่มากเพราะฉะนั้นเราไม่มีพื้นที่เก็บพอนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการเก็บข้อมูลเรื่องของทะเบียนเนี่ยเราจึงไม่ได้เน้นนะครับแต่ถ้าบางพื้นที่เนี่ยกล้องตัวใหม่ๆมันจะมีการเก็บอยู่ที่หัวกล้องนะครับที่ความละเอียด2ล้านเมกะพิกเซลนะครับซึ่งอันนี้มันก็อาจจะเห็นรูปพรรณมากขึ้นแต่ว่ามันไม่ค่อยเห็นทะเบียนครับยกเว้นเป็นกล้องที่สป.ออกแบบให้เป็นกล้องตรวจจับความเร็วนะครับอันนั้นเห็นทะเบียนครับอันนี้ร่วมกับทางตำรวจทางหลวงครับผมขอสอบถามครับกรณีแขวงมีงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณต่างระดับพุทธมณฑลสาย4ค่าบำรุงรักษาหลังจากหมดประกันในส่วนของพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสลอโอเคอันนี้คำถามฝากไว้ทางดร.ปุ้ยนะครับจากแขวงสมุทรสาครเชิญครับวันนี้เมื่อเช้าทางแขวงเพชรบุรีก็มีถามมาค่ะว่ากรณีมีตรงอินเตอร์เชนจ์มีการทำงานภูมิทัศน์ไว้สลอจะพิจารณาให้อย่างไรนะคะซึ่งทางท่านวพ.ร.บอยก็อธิบายแล้วว่าในหลักเกณฑ์พื้นฐานที่เราได้ชี้แจงไปในวันนี้ค่ะมันอาจจะทำดูแล้วยังไม่ครอบคลุมครบทุกรายการหรือสิ่งทรัพย์สินที่เราดูแลอยู่ก็ทางสลก็เดี๋ยวจบการสัมมนาวันนี้นะคะเราจะออกหนังสือไปฉบับนึงนะคะแล้วเราก็จะให้ทางแขวงหรือเขตเนี่ยแจ้งเข้ามาว่ายังมีทรัพย์สินใดๆที่คิดว่าเป็นภารกิจของแขวงที่เขาต้องใช้งบบำรุงปกติไปดูแลเราก็จะรบกวนขอข้อมูลตรงนั้นพร้อมค่าใช้จ่ายย้อนหลังในปีที่ผ่านมาซึ่งเราก็เคยทำไปแล้วอย่างอุโมงค์ในพื้นที่จังหวัดต่างๆค่ะเราก็รวบรวมแล้วเราก็คิดให้ในอัตราที่คิดว่าสอดคล้องกับข้อเท็จจริงนะคะนี้ก็เดี๋ยวมีหนังสือสอบถามไปค่ะขอบคุณคำถามนะคะผมว่ารอบนี้ก็ดีนะดร.ปุ้ยผมรู้สึกว่าฟีดแบ็กจากพื้นที่เนี่ยมันทำให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่ยังขาดนะหรือว่าทางรีเควสจากแขวงมันมีอะไรนะผมว่าดีทีเดียวอย่างของสป.ก็เดี๋ยวต้องกลับไปดูเรื่องตัวระบบพอสมควรนะครับ okay. วันนี้ช่วงเช้าค่ะพอดีทางรองอ่ำก็ให้ข้อสังเกตไว้นิดนึงว่า เราให้ดัชนีหรือว่าตัวปรับคูณแฟกเตอร์สำหรับปริมาณจราจรไว้อ่ะค่ะแต่ในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะเหมือนทางรองอ่ำก็ให้ความเห็นว่าค่าแฟกเตอร์ที่ให้ใช่ว่าถนนเพิ่ม2เท่ารถบรรทุกเพิ่ม2เท่า
ปริมาณจราจรเพิ่ม2เท่าแล้วค่าใช้จ่ายมันจะเพิ่มขึ้นแค่2เท่าตัวนี้ก็ปุ้ยคิดว่าคำถามพี่อ่ำน่าจะประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวทางปุ้ยก็จะไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมค่ะว่ามันอาจจะไม่ใช่เป็นลีเนียความสัมพันธ์แบบลีเนียมันอาจจะเป็น exponential หรือเปล่าหรือว่าบางปัจจัยมันอาจจะเพิ่มช้าบางปัจจัยมันอาจจะเพิ่มเร็วเดี๋ยวเราก็จะดูค่ะเราจะพยายามปรับให้มัน cover มากขึ้นค่ะซึ่งเหมือนกับปุ้ยมีคำถามถามทางสปอค่ะว่าข้อมูล ADT อย่างตอนนี้มีโควิดเนี้ยค่ะแขวงกรุงเทพอาจจะเป็นห่วงว่ารถผมหายหมดเลยรถผมหายหมดเลยแล้วปีหน้าผมจะได้ลงปกติน้อยลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ในโมเดลปรับแก้เรื่องจราจรตัวช่วยแถความให้เรานิดนึงได้ไหมคะว่าถ้าประมาณจราจรลดหายวูบลงไปเลยการรายงานค่า ADT อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเปลี่ยนไปไหมคะเรื่องของการนับรถเนี่ยผมว่ายังอยากให้นับเป็นปัจจุบันอยู่นะก็คือนับจริงๆนะครับแต่ว่าในเรื่องของการจะนำค่าไปใช้ในการ estimate เนี่ยผมว่าเราก็คงจะต้องมาพิจารณาว่าไอ้ที่ผ่านมาหรือตัวค่า average เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับเราจะต้องกลับไปพิจารณาตัว average เดิมทีที่ใช้นะครับเพราะว่าถ้าเราจะใช้ไม่ใช่ของจริงในปีนี้เราก็จะดูแล้วมันแปลกๆอะทั้งที่เรารู้ว่ารถมันน้อยลงนะครับอันนี้มันอยู่ที่เราน่าจะเลือกใช้คงจะต้องเลือกใช้อาจจะตัวเก่าหรือว่า average 3ปีก่อนที่มีโควิดอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นมุมมองทางผมนะฮะครับลองอ่านเสริมไหมคะเมื่อเช้าที่ยังถามแล้วเสียงไม่ดีไม่ชัดค่ะเชิญเรียกครับกรณีเรื่องนับรถอ่ะถ้าเราย้อนกลับไปใช้ของปีที่ผ่านมาอย่างเงี้ยได้ไหมครับคืออยากให้นับปัจจุบันครับหมายถึงว่าการจะใช้เนี่ยในการคำนวณในการบำรุงผมว่าอันนี้ไปอยู่ที่ทางส่วนกลางจะไปเวทแล้วว่าจะใช้ยังไงแต่ว่าถ้าปีนี้เราไม่นับของจริงแล้วก็จะกลายเป็นผิดรูปผิดปกติไปอะครับแสดงว่ามันจะไม่เหมือนกับสภาพปัจจุบันเพราะว่าเครื่องนับผมเนี่ยมันนับได้น้อยกว่าปกติอยู่แล้วครับนึกออกไหมฮะถ้าแขวงใช้การนับแบบคนนับแล้วนับปรากฏว่าเฮ้ยมันยังเท่าเดิมมันก็จะผิดคาดเคลื่อนไปทันทีนะครับตอบผมจะตอบว่าเอาง่ายๆนะครับก็คือในการประเมินในเรื่องของการคิดเงินบำรุงปกติหรือคิดในวิธีการคำนวณต่างๆก็คงจะเป็นทางส่วนกลางที่จะไปพิจารณาว่าจะใช้ค่าไหนนะครับแทนนะครับปีนี้มันผิดปกติแน่นอนนะครับปีที่ผ่านมาก็ผิดปกตินะครับแต่ว่าผมไม่อยากให้ถ้าไปนับด้วยคนนับแล้วนับแตกต่างจากเครื่องนับเนี่ยมันจะเกิดปัญหานะครับเดี๋ยวมันจะเกิดการว่าคุณต้องไปนับใหม่นะครับก็คือขอให้นับจริงๆตามปกติครับครับครับแล้วอีกข้อหนึ่งครับเมื่อเช้าถามดร.ปุ้ยไปแล้วแต่อยากจะให้ทุกคนได้รับทราบคือเมื่อเช้านี่มีข้อเปรียบเทียบระหว่างแขวงระนองกับแขวงกรุงเทพซึ่งแขวงระนองเนี่ยจะปริมาณจราจรจะตามรูปภาพที่ให้มาเนี่ยก็คือไม่มีรถเลยแต่แขวงเทพเนี่ยมีรถเต็มคาปาซิตี้เลยทีนี้สอบถามเรื่องการค้ำประกันของสีทีเส้นว่าซึ่งปกติเนี่ยเราค้ำที่2ปีอยู่แล้วแต่ทีนี้ถ้าเปรียบเทียบเรื่องปริมาณจราจรเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เราจะเอาเรื่องปริมาณจราจรมาเรื่องการเป็นเรื่องการค้ำประกันสีทีเส้นเนื่องจากพออย่างของแขวงเทพเนี่ยหรือปริมณฑลเนี่ยผมว่าการเสื่อมมันจะเร็วขึ้นกว่าปกติครับก็จะสอดคล้องกับเรื่องรถไฮรักคีที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังนะครับก็คือในเรื่องของมาตรฐานเราจะดูว่าไอ้เรื่องระยะเวลาค้ำเนี่ยเกี่ยวมันจะควรปรับด้วยไหมนะครับหรือว่าจะโดดไปใช้สิ่งอื่นๆที่อาจจะไม่เคยใช้มาก่อนนะครับเพราะว่าไม่เคยใช้มาก่อนอย่างเช่นเราใช้ตอนนี้ปัจจุบันใช้เทอร์โมในการตีเส้นประเส้นทึบหรือเส้นอะไรใช่ไหมครับแต่มันอาจจะมีความจำเป็นว่าถ้าเกิดมันเลือนเร็วอย่างเงี้ยครับแต่จะให้การสะท้อนแสงได้คงได้เท่าเดิมตลอดระยะเวลาเนี่ยจะทำยังไงอาจจะต้องใช้วัสดุที่คนละประเภทเพิ่มเติมเข้าไปสำหรับไขเดียก็คื
ก็คือ1ตามรถไฮที่2ก็คือประมาณจราจรก็คือ AADT นั่นเองนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวอันนี้เป็นเรื่องค่อนข้างพูดกันหลายปีมาแล้วนะครับหมายถึงว่าในส่วนกลางนะครับว่านโยบายจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับในเรื่องของการที่จะเอาตอนนี้คือเราเหมือนมีมาตรฐานเดียวใช้กันทั่วนี่มันก็จะเกิดความเนี่ยครับปัญหาที่เกิดขึ้นเข้าใจครับเป็นที่ที่รถเยอะๆเนี่ยมันประกันเนี่ยมันก็โอกาสมันทำไม่ได้มันเยอะนะครับแต่ว่าเอาครับก็เดี๋ยวทางสปตรงนี้รับไปพิจารณานะครับครับอันนี้ในคำถามจากแชทก็จะมีเมื่อเกิดอุบัติเหตุและมีผู้ขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดจากกล้องสปสามารถติดต่อประสานงานได้อย่างไรครับก็คือปกติแล้วเนี่ยทางถ้าเขาติดต่อแขวงมานะครับเขาติดต่อแขวงมาก็คือให้ทางแขวงแจ้งเลยครับว่าขอบันทึกนะครับแล้วก็ขอหนังสือจากสถานีตำรวจนะครับที่เขาอยู่ในพื้นที่ของเหตุการณ์นะครับส่งมาขอข้อมูลจากเรานะครับเรียนผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัยนะครับแล้วก็ในรายละเอียดเขียนรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็ติดต่อมาที่กลุ่มงานนะครับกลุ่มงานคือกลุ่มสำรวจประมาณจราจรและขนส่งนะครับเบอร์5ตัวผมจำไม่ได้ละ2 4อะไร1 3หรือไงเนี่ยนะครับโทรมาเบอร์นี้ก็ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวทางเราเนี่ยจะรีบเช็คให้ก่อนนะครับจะรีบเช็คให้ก่อนเช็คว่ามีไฟล์อยู่ไหมเพราะเรามันจะมีระยะเวลาในการบันทึกอยู่นะครับคือถ้าเกิดหมดเวลาที่บันทึกแล้วนี้ก็คือมันก็ถูกบันทึกทับไปแล้วนะครับคราวนี้ก็ในการช่วงโควิดเนี่ยผมเข้าใจครับก็คงอาจจะต้องใช้ทางไลน์เหมือนทางสถิติว่านะครับเดี๋ยวจะทำยังไงดีอาจจะต้องแจ้งอีกทีว่ากลุ่มLINE ใคร LINE ID อะไรนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหารือกันอีกทีแล้วเดี๋ยวจะแจ้งเป็นทางการไปทีนะครับเพื่อให้ไม่เกิดความสับสนนะครับใช้ LINE เนี่ยแหละดีที่สุดนะโทร5เบอร์5ตัวตอนนี้คงติดต่อยาก Work from home กันหมดนะครับส่วนกลางและส่วนหลายส่วนในภูมิภาคนะครับอุโมงค์ทางรอดน้ำท่วมขังติดตั้งปั๊มน้ำอ๋อโอเคส่วนค่าเงินบำรุงอันนี้ทางสลอครับค่ะก็ในส่วนของอุโมงค์ไม่ทราบทางที่อุบลวันอยู่ในห้องซูมช่วยบอกได้ไหมคะว่าแขวงอะไรค่ะอ๋อแขวงนนท์ค่ะแขวงนนทบุรีก็อยู่ในทะเบียนของเราอยู่แล้วนะคะปกติก็คือเราจะมีทะเบียนอุโมงค์ไว้ค่ะแล้วเราก็จะคำนวณค่าไฟให้ในส่วนของปั๊มน้ำและพัดลมนะคะซึ่งถ้าปีที่ผ่านมาเราก็ขอข้อมูลประสานไปทางแขวงอยู่ค่ะว่าค่าใช้จ่ายมีเฉลี่ยแล้วประมาณปีละเท่าไหร่เราก็พิจารณาให้ตามค่าใช้จ่ายจริงค่ะซึ่งเดี๋ยวปีนี้เราก็คงจะสอบถามไปอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าในพื้นที่แขวงต่างๆมีอุโมงค์และทางลอดที่มีปั๊มน้ำติดอยู่และมีพัดลมติดอยู่ในอุโมงค์ขนาดใหญ่เนี่ยมีเท่าไหร่แล้วก็อยู่ที่ไหนบ้างค่ะที่บอกเบอร์5ตัวไปผิดนะครับ24117นะครับไม่ใช่113เดี๋ยวเรื่อง LINE ID เดี๋ยวมันจะต้องแจ้งให้ทราบอีกทีครับค่ะมีคำถามจากช่องซูมค่ะสามารถขอปริมาณจราจรในช่วงเทศกาลต่างๆ7วันเป็นรายวันได้หรือไม่คะคือตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรามีเครื่องนับปริมาณจราจรอยู่ค่อนข้างหลายตัวอยู่นะครับที่เรียนให้ทราบก่อนแต่ว่าก็มีหลายตัวที่มีความชำรุดนะฮะเพราะว่าเราได้รับงบในการบำรุงรักษาค่อนข้างน้อยนะครับนี้บางตัวเนี่ยมันอาจจะทำงานบางตัวอาจจะไม่ทำงานถ้าถามว่าขอได้ไหมโดยปกติแล้วเราจะให้ account ไปดึงดูนะครับไปดึงเอาเองอันนี้ทำได้ครับรายวันนะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เซต account ให้เป็นเหมือนของตัวระบบ HEMS นะครับตัวของระบบเครื่องนับปริมาณจราจรเนี่ยมันจะมีหั
ล็อกอินที่แตกต่างกับระบบเฮนส์นะครับการล็อกอินก็จะล็อกอินผ่านเว็บแล้วก็ผมทางทีมงานของกลุ่มสำรวจเป็นมาจราจรเขาจะต้องมาเซตอัพว่าล็อกอินนี้ขอดูของพื้นที่นี้นะครับก็จะดูประมาณจราจรที่นับ24ชั่วโมงได้นะครับครับก็เดี๋ยวอาจจะรีเควสต์มาเป็นแขวงๆก่อนก็ได้ครับอย่างเมื่อรอบที่แล้วเทศกาลจะมีของสระบุรีขอมานะครับก็ให้ไปดึงทำไมผมดึงให้ทุกคนไม่ได้ผมว่ามันเยอะมากครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเรียกว่ารายละเอียดเยอะจริงๆนะครับมันข้อมูลมันมาทุกๆ15นาทีนะครับมันก็เลยจะไม่ได้ให้ทุกคนแต่ว่าเราเก็บไว้เพื่อที่จะเนี่ยครับเปรียบเทียบวิเคราะห์แล้วก็เอามาประเมินเป็นครั้งๆไปนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะดูเราก็จะให้พื้นที่โทษทีครับให้หน่วยบางหน่วยเนี่ยเขาที่เขาขอเขาไปดึงจากตัวระบบนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะดึงไปได้แล้วก็ไปวิเคราะห์แต่ถ้าพื้นที่อยากดึงกลับไปดูเนี่ยอันนี้ก็ต้องเรียนแจ้งของมาเป็นรายๆไปครับแล้วก็ค่อยไปดึงครับผมว่าเราจะแผนมันก็ยอมครับครับเชิญครับครับผมอยากจะรบกวนนิดนึงครับสาย36นะครับมันเป็น RC payment นะครับเวลาช่วงนี้นะมันมีปัญหาคือว่าเวลาฝนตกเนี่ยจะมีรถลื่นจำนวนมากเลยนะครับลื่นรถว่างกลางนะครับเป็นคอนกรีตเหรอครับ RC payment ครับครับฮะคล้ายๆกับปัญหาที่ฉะเชิงเทราเจอไหมครับที่พอฝนตกแล้วมันลื่นครับอ๋ออาจจะต้องครับผมอยากจะปรึกษาว่าเราน่าจะมีทางแก้อย่างไรได้บ้างไหมครับถ้าให้ดีเนี่ยเหมือนฉะเชิงเทราเขาได้เขามีวิธีการแก้ไปเนาะลองอาจจะศึกษาจากเขาว่าเขาแก้ด้วยวิธีไหนเพราะว่ามันลักษณะแบบเดียวกันเลยพอฝนตกแล้วลื่นฮัลโหลได้ยินไหมครับทางระยองจากที่ผมได้สังเกตดูนะครับมันน่าจะไม่มีไอ้ลายเส้นเดียวขีดเนี่ยขีดหน้าลายนะแต่เป็นที่ว่าเป็นหางหนึ่งเส้นนั่นแหละครับคือไม่ได้มีตัวไอ้ตัวตั้งไอ้แรงเสียบพานนะฟิกชันเดี๋ยวผมขอตรวจสอบหน่อยว่าเขาให้แก้ดำเนินการแก้แบบไหนเนาะลักษณะที่ทำไปแล้วแล้วเขาแก้แบบไหนอันนี้คือส่งเป็นผลงานของงานก่อสร้างใช่ไหมครับสำนักก่อสร้างใช่ไหมครับที่ทำไว้ใช่ครับผมกม.ไหนถึงกม.ไหนนะครับที่มาแต่กม20มาถึง40กว่าเองครับกมอะไรนะครับอีกทีจากไม่ครับจากกิโลเมตรที่24มาที่24-25มา24 25ของสาย36นะครับสาย36ครับเดี๋ยวโน้ตไว้ครับเดี๋ยวผมลองปรึกษากับทางเชียงซาวหน่อยว่าเขาทำด้วยวิธีไหนเพราะว่าอันนี้รู้สึกว่าเขาได้รับคำแนะนำจากสำนักตำรวจไอ้สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบครับขออนุญาตครับการแก้ตัวนั้นขออนุญาตครับเชิญเลยครับขออนุญาตครับจากแขวงทางหลวงฉะเชิงเทราครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับได้ยินครับเชิญเลยครับครับสำนักมาตรฐานออกวิธีการคู่มือการก่อสร้างมาแล้วครับจะตอบช่วยตอบประเด็นของที่ถนนลื่นนะครับครับรู้สึกว่าอลูมิเนียมเหล็กน่ะจะไม่ให้ใช้ให้ปรับเป็นไม้นะครับมันจะไม่ลื่นมันจะสร้างไมโครแท็กเจอร์ได้ดีกว่านะครับอันนั้นเป็นขั้นตอนในการดำเนินการใหม่ใช่ไหมครับดำเนินการตัวใหม่แต่ว่าวิธีแก้ครับวิธีแก้ได้บอกไว้ไหมครับสำหรับที่วิธีแก้ของแขวงทางหลวงชาเชิงเซาใช้อันต้าไฮเพรสเชอร์กับช็อตบาทนะครับก็แล้วแต่ใช้ได้ทั้งคู่ครับ
โอเคก็คือไปทำช็อตบลาสให้เกิดฟิกชันมากขึ้นนะครับครับผมโอเคครับครับในทางระยองลองคุยกับทางชัยเชียงซาวดูนิดนึงครับจะได้แก้ปัญหาลักษณะเดียวกันเพราะผมเข้าใจครับพอมันส่งงานไปแล้วเนี่ยมันไอ้นี่จะไปทุบมันก็คงไม่ยากแล้วมันต้องหาวิธีอื่นนะครับครับผมครับขอบคุณครับครับผมครับส่วนที่เขาที่จัดเชิงเตาบอกว่าใช้ไม้ครับตัวนี้ผมเคยใช้มาจากปี3940เนี่ยที่ใช้ที่กรุงเทพไทยแรกตอน9เนี่ยแต่ก็ไม่มีเรื่องถนนลื่นเหมือนกันครับถ้าใช้ไม้ที่หน้าแทนไม่ว่าใช้เป็นเหล็กหรือว่าเป็นอลูมิเนียมครับขอบคุณค่ะสำหรับประเด็นปัญหาแล้วก็ข้อซักถามของทุกท่านนะคะถือว่าเป็นแนวทางแล้วก็เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ